าละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาวโปเกซาก้ากันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเลเวลไฟกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาทำไกด์ละกันนะครับไกด์แนะนำผู้เล่นทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นระดับกลางๆรวมถึงผู้เล่นที่เล่นเก่งแล้วจะไม่พูดถึงละกันเพราะว่าคนส่วนนั้นเขาน่าจะรู้หลายๆอย่างละซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำตั้งแต่การอัพเลเวลแล้วก็ทำยังไงให้พลังมันเยอะเท่าที่จะทำได้นะครับต้องบอกก่อนว่าระบบที่ผมเปิดทั้งหมดตอนนี้คือมันเปิดจนถึงเลเวล85เท่านั้นนะครับยังไม่ถึงเลเวล90ยังทำมาสเตอร์ไม่ได้นะครับยังทำเรโซแนนซ์หรือไดแมกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงระบบที่เปิดจนถึงเลเวล85กันก่อนละกันนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแบ่งเป็นพาร์ทไว้ละกันว่าตรงไหนพูดถึงระบบอะไรละกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันทีละอย่างเลยสิ่งแรกที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้แล้วก็คิดว่ามันยังไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นแต่มันดันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการอัพเลเวลกันก่อนละกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเพราะว่ายิ่งเลเวลเราสูงมากเท่าไหร่ระบบต่างๆก็จะเปิดมากขึ้นมันจะมีจุดที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถอัพพลังได้มากขึ้นมากๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มกันที่การอัพเลเวลกันก่อนนะครับอัพเลเวลยังไงในแต่ละวันนะครับถึงจะได้เยอะนะครับผมเริ่มกันที่จุดแรกกันก่อนเลยนะครับพูดถึงการใช้พลังงานกันก่อนเลยนะครับโดยปกติเนี่ยก็สามารถเช็คได้นะครับว่า EXP ของเราอยู่ถึงตรงไหนแล้วโดยกดเข้ามาหน้าที่โปรไฟล์นะครับเลือกที่ข้อมูลตัวละครตรงนี้ก็จะแสดงหลอด EXP ให้เราดูอยู่ว่าเราใช้ EXP เท่าไหร่ในการอัพเลเวลแต่ละเลเวลแล้วเรามี EXP อยู่เท่าไหร่แล้วนะครับจะดูได้ที่ตรงนี้ซึ่ง EXP ที่จะได้จากตรงนี้เนี่ยมันจะได้จากการใช้พลังงานนะครับพลังงาน1หน่วยได้ EXP 1แต้มนะครับตรงนี้เนี่ยให้จำไว้ทุกวันเพราะฉะนั้นการใช้พลังงานตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันเรามี VIP เท่าไหร่เราก็ควรจะซื้อพลังงานตรงนี้นะครับให้หมดจะเรียกว่าให้หมดก็ไม่ได้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่เติมน้อยเนี่ยสามารถซื้อหมดได้นะครับ1รอบ2รอบหรือ3รอบนะครับก็แนะนำว่าไม่เกิน4รอบต่อวันเนาะเพื่อที่จะประหยัดเพชรไปทำอย่างอื่นด้วยแต่ถ้าคนที่มีงบเติมพอแล้วก็ต้องการเร่งเลเวลเนี่ยก็สามารถกดได้จนเต็มทุกวันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ใช้เพชรอยู่พอประมาณส่วนตัวผมอยู่ VIP 6นะครับกดได้7ครั้งต่อวันแต่ว่าผมเลือกจะกดแค่ 1-2 ครั้งเท่านั้นเพราะว่า2ครั้งแรกเนี่ยมันใช้เพชร50นะครับกด2ครั้งก็ได้พลังงานมา240หน่วยได้เพชรแค่ร้อยเดียวนะครับตรงนี้แต่ถ้าช่วงไหนที่มันมีพวกกิจกรรมคูณ2มาอย่างเช่นพวกด่านฝึกฝนด่านมาสเตอร์หรือด่านได้กันต่างที่ผมต้องการทรัพยากรตรงนั้นเนี่ยผมก็จะกดเพิ่มจนถึง7อันเลยนะครับตรงนี้จุดที่2ที่เราจะสามารถได้พลังงานนะครับแล้วก็เอามาอัพเลเวลเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมเพื่อนของพิคาชูนะครับแนะนำว่าให้เข้ามารับทุกวันแล้วก็รับทุกครั้งที่รับได้นะครับเที่ยงถึงบ่าย2ได้100สเตมินานะครับ6โมงเย็นถึง2ทุ่มได้อีก100แล้วก็ตรง3ทุ่มจนถึง4ทุ่มเนี่ยได้อีก100รวมเป็นวันนึงก็จะได้ตรงนี้อีก300สเตมินานะครับผมก็จะได้ EXP ขึ้นมาอีก300แต้มนะครับแล้วก็อีกส่วนถัดมาที่ควรจะทำทุกๆวันเลยนะครับก็จะเป็นเควสรายวันแต่ว่าอันนี้คือผมทำไว้หมดแล้วนะครับเราสามารถดูได้ตรงภารกิจด้านขวานะครับที่เขียนว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือผมทำไว้หมดแล้วซึ่งในแต่ละวันเนี่ยมันให้ทำภารกิจที่ไม่ได้ยากมากครับอย่างเช่นการลงด่านธรรมดาทั้งหมด10ครั้งลงด่านระดับยากทั้งหมด3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยอัพสกิลตัวละครหรือโปเกมอนเนี่ย3ครั้งต่อวันเปิดกาชาที่เป็นกาชาธรรมดานะครับเปิดฟรี5ครั้งต่อวันก็ได้อีก1เควสอะไรอย่างเงี้ยตีธงตีทองลงอารีนา5ครั้ง3ครั้งอะไรเงี้ยคือทุกอย่างอ่ะมันทำได้อยู่แล้วนะครับสายฟรีคือทำได้หมดทุกเควสเลยแนะนำว่าตรงนี้เนี่ยได้รายวันเนี่ยเป็นพันเลยนะครับสำหรับตรงนี้เพราะมันเพิ่มเยอะมากแนะนำว่าควรจะทำให้หมดสำหรับเควสรายวันนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มเลเวลให้เราได้สูงขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกระบบขนส่งนะครับตรงข้ามเซิร์ฟซึ่งระบบขนส่งเนี่ยเปิดตอนเลเวลเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับแนะนำว่าในระบบขนส่งโปเกมอนตรงนี้นะครับมันจะเปิดช่วงเวลาตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะครับผมในช่วงเวลาตอนเที่ยงนะครับเที่ยงจนถึงบ่าย2หรือบ่าย3นี่แหละผมจำไม่ได้ละไอ้ตรงขนส่งเนี่ย
จะสามารถขนส่งได้ทั้งหมด EXP 2เท่านะครับทุกอย่าง2เท่าหมดเลยถ้าใครเน้นเติมแล้วก็เน้นอัพเลเวลไวแนะนำว่ากดใช้ทีละ100เพชรวันละ3ครั้งก็จะได้ EXP เยอะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นธรรมดาก็ใช้เป็นทองนะครับทองครั้งละ 300,000 ทองนะครับทุกวันอย่ามาต้องทำทุกวันนะครั้งละ 300,000 ทองทำได้ทั้งหมด3ครั้งในกรณีที่เรายังไม่มียูเนียนนะครับผมตรงนี้ก็จะได้ EXP เพิ่มขึ้นยิ่งเลเวลสูงขึ้นก็จะเพิ่ม EXP ที่ได้เนี่ยเยอะขึ้นอีกนะครับในระบบขนส่งก็อย่าลืมทำกันด้วยนะครับตอนเที่ยงนะแนะนำว่าเป็นตอนเที่ยงนะครับผมถึงบ่าย2มันจะเป็นช่วงเวลาที่คูณ2อยู่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผลพลอยได้จากการฟาร์มของเราและจะอยู่ในกระเป๋ามาในรูปแบบของขนมปังนะครับซึ่งขนมปังอันนี้เนี่ยมันจะได้สเตมิน่าอันละ30หน่วยนะครับอันละ30พลังงานแนะนำว่าตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องรีบใช้เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเวลามันมีกิจกรรมมานะครับพวกกิจกรรมด่านคูณ2ต่างๆใช่ไหมด่านคูณ2ต่างๆส่วนตัวผมใช้ด่านคูณ2ในเป็นการผจญภัยนะครับหาพวกบัตรตีบวกเนาะตีบวกโปเกมอนนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างใช้เยอะมากๆกว่าจะตีถึง40เนี่ยคือใช้เยอะมากเลยนะครับสำหรับตรงนี้ก็พอถึงช่วงคูณ2มาค่อยกดใช้ตรงนี้ก็ได้ไม่เสียหายเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกที่เราควรจะโฟกัสเป็นสิ่งแรกเลยเนาะก็จะเป็นเรื่องการอัพเลเวลนะครับผมก็นี่จะเป็นทั้งหมดละที่ผมพอจะรู้นะครับบางทีก็อาจจะมีตกหล่นบ้างบางจุดผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันมีตรงไหนอีกบ้างที่จะได้ EXP เยอะขึ้นนะครับก็หลักๆประมาณนี้เลยแล้วกันนะการฟื้นฟูพลังงานโดยการใช้เพชรนะครับผมใช้เพชรซื้อพลังกายนะครับ2ก็จะเป็นเพื่อนของพี่ชาชูนะครับผม3ก็จะเป็นขนส่งโปเกมอนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นของที่ได้มาจากการฟาร์มก็จะเป็นพวกขนมปังพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้มาจากกล่องนะครับกล่องที่เป็นของทีมข้ามเซิร์ฟนะครับในแต่ละวันถ้าเราลงครบทั้งหมดรอบช่วย5ครั้งแล้วก็รอบหลักด่านละ1รอบเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ20กล่องต่อวันนะครับที่จะมาสุ่มได้เนาะก็จะเป็นกล่องพวกนี้แหละที่จะมีโอกาสที่จะได้พวกเพชรพวกของอัพต่างๆแล้วก็ขนมปังที่เพิ่มพลังงานให้นะครับแล้วก็ของขนมปังเนี่ยในกรณีที่คนที่เติม VIP ก็มีอยู่บ้างเนาะมีอยู่บ้างในการซื้อพวกนี้นะครับซื้อของใน VIP นะครับ48เพชรได้ขนมปัง2อันอันนี้ค่อนข้างคุ้มซื้อไว้ได้นะครับตรง V เท่าไหร่ V VIP 6ก็มีอีกนะครับอันนี้ขนมปัง60หรือว่าเป็นขนมปังที่เพิ่มพลังงาน120นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะดูว่าถ้าเราเอาแค่พลังงานแพงหน่อยแต่ว่าในกรณีที่ได้มาเป็นชิป60ชิปเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะครับ588เพชรอันนี้ก็ซื้อไว้ได้เหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ซื้อที่ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่ารอกิจกรรมก่อนนะครับรอกิจกรรมที่ใช้1เพชรแล้วก็ได้ของดีๆเข้ามาแล้วก็จะรอซื้อตรงนั้นนะอ่ะโอเคทีนี้พอเรารู้วิธีการอัพเลเวลแล้วนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยสามารถอัพเลเวลตรงไหนได้บ้าง นะครับโดยปกติในแต่ละวันเนี่ยส่วนตัวผมจะได้ EXP อยู่เฉลี่ยประมาณ 2,000 นะครับ 2,000 ต่อวันโดยประมาณเนาะก็ถ้าในช่วงนี้ช่วงเลเวล87จนถึง90เนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1สัปดาห์ต่อ1เลเวลนะครับผมถ้าไม่ได้เร่งเพิ่มเติมเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เรารู้วิธีการอัพเลเวลของ ID เราแล้วเนี่ยถัดมาก็จะเริ่มถึงการอัพพลังจากระบบต่างๆแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะพูดคร่าวๆก่อนละกันนะครับโดยการอัพพลังของโปเกมอนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันจุดแรกก็จะเป็นการอัพในส่วนของโปเกมอนเลยนะครับอัพในส่วนของโปเกมอนเลยก็จะมีโปเกมอนเฉพาะตัวถ้าอัพตรงนี้เนี่ยการเพิ่มพลังจะเพิ่มเฉพาะตัวโปเกมอนตัวใดตัวหนึ่งที่เราอัพเท่านั้นนะครับถ้าอัพโฮโฮพลังก็จะเพิ่มโฮโฮถ้าอัพลูเกียก็พลังก็จะเพิ่มลูเกียก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่ในหมวดของการเลี้ยงดูนะครับในหมวดของการเลี้ยงดูเนี่ยจะเพิ่มพลังให้กับโปเกมอนทุกตัวที่อยู่ภายใน ID เรานะครับโปเกมอนทุกตัวที่อยู่ภายใน ID เราเลยโดยไม่รวมเครื่องประดับละกันนะเครื่องประดับเพราะว่ามันใส่เฉพาะโปเกมอนแต่ว่าในส่วนของตราสกิลยิมนะครับประวัติประจนภัยพรสวรรค์สร้อยแซดแล้วก็ทำลายสกิลนี้ก็จะเพิ่มเฉพาะตัวโปเกมอนเหมือนกันนะครับเส้นทางฝึกฝนดาวปรารถนาก็เพิ่มเฉพาะตัวแล้วก็พวกพลังบริเวณการวิจัยรูปโปเกมอนโรตอมเทคโนโลยีของยูเนียนนะครับสนามรบอะไรพวกนี้เนี่ยจะเพิ่มให้กับโปเกมอนทุกตัวที่อยู่ภายใน ID เรา
ซึ่งโปเกมอนทุกตัวที่อยู่ภายใน ID เราเนี่ยก็ไม่ได้รวมแค่ตัวที่เราใช้งานนะครับรวมถึงตัวที่เราไม่ได้ใช้งานด้วยพวกที่อยู่ด้านล่างอะไรพวกนี้เนี่ยทั้งหมดก็จะเพิ่มพลังทั้งหมดเลยแต่เห็นได้ว่าพลังต่ำสุดใน ID ผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 เป็นโปเกมอนที่ไม่ได้อัพเลเวลแล้วก็ไม่ได้อัพอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวพลังก็ยังอยู่ที่ 400,000 เพราะว่ามาจากตรงนี้นั่นเองนะครับจากการเลี้ยงดูถ้าเพื่อนๆสังเกตใน ID ของเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆอาจจะอยู่ในช่วง 10,000 20,000 หรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นเพราะในจุดนี้แหละที่เรายังไม่ได้อัพมันก็เลยไม่เพิ่มให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายไปทีละจุดเลยละกันเนาะเริ่มจากการอัพโปเกมอนเฉพาะตัวก่อนเดี๋ยวจะเรียงตามระบบต่างๆที่มันเปิดตามเลเวลเลยละกันนะครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการอัพเลเวลนะครับอัพเลเวลโปเกมอนบัตร EXP ต่างๆเนี่ยได้มาจากคอนเทนต์ต่างๆที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการกวาดด่านการผ่านด่านต่างๆกวาดล้างยิงขนส่งหรืออะไรพวกนี้เนี่ยจะได้พวกบัตร EXP มานะครับซึ่งเราสามารถอัพเลเวลโปเกมอนเนี่ยเท่ากับเลเวลสูงสุดของ ID เรานะครับผมตอนนี้ผมเลเวล87 ID หลักก็สามารถอัพโปเกมอนสูงสุดที่เลเวล87เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบแรกที่เป็นการอัพเลเวลโปเกมอนแล้วก็เพิ่มพลังอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะมากสำหรับตรงนี้แต่ยังก็ควรจะอัพเพราะว่ามันจะส่งผลต่อระบบอื่นๆด้วยส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องการอัพสกิลนะครับสกิลของโปเกมอนเนี่ยจะเริ่มจากสกิลปกติกันก่อนเลยละกันนะครับเลเวลสกิลเนี่ยมันจะมีการรีเซ็ตจำนวนที่เหลือตรงนี้หากใครที่เติม VIP เนี่ยก็จะรีเซ็ต1นาทีต่อ1แต้มนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เติมเลยเนี่ยก็จะคูลดาวน์นานหน่อยประมาณ10นาทีต่อ1แต้มตรงนี้เนี่ยยังไงก็คิดว่าทุกคนที่ใช้โปเกมอนตัวไหนเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยก็จะอัพตรงนี้จนเต็มอยู่แล้วนะครับทุกสกิลมีทั้งหมด5สกิลก็จะเป็นสกิลถ้าไม่ตาย1สกิลนะครับสกิลโจมตีต่างๆรวมถึงบัฟอีก3สกิลแล้วก็จะเป็นสกิลพาสซีฟอีก1สกิลนะครับผมสำหรับตรงนี้แล้วก็ถัดมาเนี่ยโปเกมอนบางตัวสามารถทำลายสกิลได้นะครับในกรณีที่มีตัวไหนที่สามารถทำลายสกิลได้เนี่ยจะมีลูกดิสสีต่างๆขึ้นอยู่ตรงด้านขวาของโปเกมอนนะครับจะเป็นด้านซ้ายของแถบสกิลอย่างเช่นโฮโฮตัวนี้ทำลายได้ก็จะมีการขึ้นอยู่ลูกเกียทำลายไม่ได้ก็จะมีดิสขึ้นนะครับตัวไหนที่ทำลายได้เนี่ยก็ลองดูได้นะครับมันก็จะมีดิสขึ้นอยู่ตรงด้านข้างอ่ะผมก็จำไม่ได้แล้วตัวไหนทำลายได้บ้างเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสามารถกดเข้าไปทำลายสกิลได้ในการทำลายสกิลเนี่ยก็จะมีส่วนต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาจากโปเกมอนบางตัวอาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบของสกิลนะครับอย่างเช่นด้านซ้ายสุดก็จะเป็นสกิลเริ่มต้นนะครับพลังการอัปเกรดเนี่ยก็จะทำให้สกิลตั้งต้นของเราเนี่ยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็อย่างเช่นตีแล้วติดไฟตีแล้วทำนู่นทำนี้ได้เนาะส่วนผลพิเศษเนี่ยก็จะเป็นผลพิเศษที่ได้รับเพิ่มเติมมาจากสกิลแรกเหมือนกันนะครับบางสกิลกดใช้แล้วทำให้ตัวเราเนี่ยมีบัฟเพิ่มเติมมาอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยตีแล้วทำให้ตัวเราเนี่ยติดอมตะ1เทิร์นนะครับผมแล้วก็รอดพ้นจากความตายเนี่ย1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนสกิลมิวเทชันเนี่ยรูปแบบสกิลจะเปลี่ยนไปเลยนะครับโดยสิ้นเชิงแต่ก็อาจจะมีรูปแบบต่างๆของสกิลเก่าๆลงเหลืออยู่บ้างอย่างเช่นตัวนี้พาสซีฟจากเดิมเด้งเลือดเด้งเลือดทีละ 10% นะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นมิวเทชันเนี่ยก็จะสามารถชุบชีวิตตัวเองได้นะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมนะครับผมก็ลองดูเอาละกันใน ID ผมเนี่ยก็มีตัวละครที่สามารถเปลี่ยนสกิลใหม่หรือทำลายสกิลเนี่ยเพิ่มเติมได้ก็จะมีซุยคุน1ตัวนะครับ Thunder Freezer แล้วก็ Dark Ray นะครับ3ตัวแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในกรณีที่เป็นซุยคุนเนี่ยผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเก่งไหมถ้าสมมุติว่าเราทำลายสกิลแล้วนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเนาะก็จะมีสกิลเพิ่มเติมมาอย่างนี้เลยถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับความสนิทของโปเกมอนนะครับตรงระบบตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกระบบนึงที่ได้คุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแม้ว่าจะเป็นพวกพลังโจมตีเลือดสปีดป้องกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นจากตรงนี้รวมถึงการได้สกิลต่างๆเพิ่มขึ้นมาก็ได้จากตรงนี้เหมือนกันในช่วงแรกโปเกมอนของเราเนี่ยจะมีสกิลแค่1สกิลเท่านั้นนะครับเมื่อเราอัพค่าความสนิทถึงระดับ5จะได้ท่าไม่ตายมาอัพถึงระดับ10เปิดสกิลใหม่อัพ20เปิดสกิลใหม่อ
ัพ30จะเปิดสกิลใหม่ประมาณนี้นะครับผมก็จะรวมจนถึงครบ5สกิลแล้วก็หลังจาก30เป็นต้นไปเนี่ยก็จะไม่ได้สกิลเพิ่มเติมแล้วแต่ก็จะมีการเพิ่มค่าสแต็กต่างๆเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวจะลองอัพให้ดูสัก1เลเวลละกันนะครับจาก77ขึ้นเป็น78แต่ผมไม่แน่ใจว่าของมันจะมีพอหรือเปล่านะลองกดอัพดูนี่ก็จะเป็นการอัพให้ดูเพิ่มเติมนะครับว่า1เลเวลเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากเพิ่มเลือด 1,500 โจมตี 300 ถึง 400 เลยนะครับ Defense 200 Speed 3 หน่วย Special Attack อันนี้เพิ่มน้อยหน่อยเพราะมันไม่ใช่สายของมันนะครับแล้วก็ Special Depth อีก 200 พลังเพิ่มขึ้นมาอีก 7,000 ต่อเลเวลตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดที่อัพค่อนข้างยากมากๆนะครับอัพค่อนข้างยากมากๆแล้วก็มันมีผลอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นโปเกมอนบางตัวต้องใช้ระบบค่าความสนิทในการแปลงร่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นสักตัวนึงละกันที่ผมยังไม่ได้แปลงร่างนะครับอาจจะเป็นฮาคูริวแปลงร่างเป็นไคริวโดยการใช้ค่าความสนิทเนี่ยถึงเลเวล30นะครับผมถึงเลเวล30ถึงจะแปลงร่างได้เนาะก็ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่มีความเกี่ยวข้องกับความสนิทนอกจากนี้เองเนี่ยพวกความสนิทพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกเนี่ยมันจะมีพวกระบบที่เปิดความสนิทระดับ10 20 30ใช่ไหม10 20 30ในการเปิดระบบเพื่อที่จะอันล็อกสกิลต่างๆเดี๋ยวจะย้อนกลับไปที่ฮาคูริวใหม่อีกรอบนึงอ่ะมันก็จะต้องใช้ไอเทมต่างๆในการมาปลดล็อกด้วยนะครับปลดล็อกจากระดับ9ข้ามไปเป็นระดับ10จะต้องใช้กระดิ่งแห่งสันติเนี่ยทั้งหมด2ก้อนนะครับในการข้ามขีดจำกัดตรงนี้เมื่อปลดล็อกจากเลเวล19จนถึง20ก็จะใช้กระดิ่งเพิ่มขึ้นอีก4อันนะครับแล้วก็ทูบลึกลับอีก4อันสุดท้ายก็จะเป็นการทำลายค่าความสนิทตั้งแต่เลเวล30ขึ้นไปนะครับผมก็จะใช้เป็นผลไม้แห่งชีวิต5อันทูบลึกลับ5อันแล้วก็กระดิ่งสติ5อันนะครับรวมใช้ทั้งหมดเนี่ยต่อตัวก็จะใช้เป็นกระดิ่งทั้งหมด11อันนะครับทูบลึกลับ9อันแล้วก็ผลไม้แห่งชีวิต5อันเนาะเพื่อที่จะเปิดสกิลต่างๆจนครบหรืออาจจะเอาไปแค่แปลงร่างให้มันแค่นั้นก็สามารถทำได้จากตรงนี้แต่ว่าพวกทรัพยากรพวกนี้เนี่ยสามารถฟาร์มได้ในด่านของระดับฮีโร่หรือดาบเทพเท่านั้นนะครับผมใช้พลังงานเยอะกว่าการลงด่านปกตินิดหน่อยอัตราการดรอปก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับบางทีกวาดแล้วได้1อันบางทีกวาดแล้วได้2อันบางทีกวาด3ครั้งไม่ดรอปเลยก็มีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายที่เป็นความสำคัญเกี่ยวกับระบบค่าความสนิทเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ของโปเกมอนซึ่งโปเกมอนบางตัวเนี่ยเราเอามาใส่ในหมวดของชะตาเนี่ยเดี๋ยวจะพูดโดยรวมเลยแล้วกันแล้วก็ครอบคลุมถึงระบบความสนิทด้วยนะครับระบบชะตาเนี่ยจะเพิ่มพลังให้กับโปเกมอนค่อนข้างเยอะมากอย่างเช่นการที่เราเอาลิซาร์ดอนมาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ให้โฮโฮจะมีการเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้30แต้ม120แต้ม210แต้ม300แต้มแล้วก็390แต้มตามลำดับนะครับในกรณีที่เราถอดออกไปเนาะเดี๋ยวจะลองดูตรงนี้ละกันนะครับเดิมทีพลังโจมตีอยู่ที่ 69,823 นะครับถ้าถอดลิซาร์ดอนออกไปปึ๊บพลังโจมตีจะเหลือแค่ 68,748 แต้มนะครับหายไป 1,075 แต้มเนาะหายไปค่อนข้างเยอะมากซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการบวกทับซ้อนไปนะครับสมมติว่าถ้าความสนิท0แต้มได้30หน่วยนะครับพอถึงความสนิท15แต้มเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นมาเป็นอีก120หน่วยนะครับก็จะเป็น150หน่วยเนาะตรงนี้คือไม่ใช่การเพิ่มทีละ90แต้มนะครับแต่เป็นการนับถกไปเรื่อยๆพอถึง30ก็บวกอีก210หน่วยถึง45บวกอีก300หน่วยจนสุดท้ายถึง55บวกอีก390หน่วยจะอยู่ที่ประมาณ 1,050 หน่วยนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมจากส่วนอื่นๆที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาก็เลยทำให้บวกเยอะกว่าปกตินิดนึงตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสัมพันธ์กับความสนิทจุดหนึ่งเลยนะครับลิซาร์ดอนต้องทำความสนิทก็คือหัวใจที่เราให้ดูตะกี้เนี่ยจนถึง55ดวงก็จะเปิดระบบตรงนี้นะครับถัดมาบางตัวก็อาจจะใช้การอัพเลเวลนะครับการทำไฟเออร์ให้ถึงเลเวล75ก็จะปลดล็อกความสนิทในส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นแค่2จุดใช่ไหมก็จะเห็นแค่ระบบความสนิทนะครับอันหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นระบบเลเวลอันหนึ่งแต่บางตัวอย่างเช่นตัวของลูเกียเนี่ย
ในการทำคาร์บิคอนเนี่ยจะเป็นโชคชะตาการรวมการรวมเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราจะพูดถึงหลังจากนี้ก็จะเป็นระบบการตีบวกโปเกมอนนั่นเองนะครับการตีบวกโปเกมอนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะใช้บัตรในการตีบวกโปเกมอนหรือจะใช้โปเกมอนที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับสามารถเอามาตีบวกได้นะครับโดยการตีบวกตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะยากแต่ว่ามันเพิ่มพลังให้กับโปเกมอนค่อนข้างเยอะมากๆเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูสักตัวหนึ่งละกันตรงนี้เนี่ยตัวบัตรตีบวกเนี่ยจะแยกได้เป็น2ระดับนะครับเป็นบัตรตีบวกระดับธรรมดาแล้วก็บัตรตีบวกระดับสูงซึ่งบัตรตีบวกเนี่ยจะหาได้ในหมวดของระบบฝึกฝนนะครับไปตรงหน้าประจนภัยแล้วก็เลือกมาตรงส่วนของการประจนภัยตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบัตรตีบวก EXP ธรรมดานะครับแล้วก็บัตรตีบวกระดับสูงซึ่งบัตรตีบวกพวกนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างที่ต่างกันอย่างเช่นบัตรตีบวกปกติเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันจะได้ใบละ10แต้มนะผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่จะคือจะใช้เป็นบัตรตีบวกระดับสูงทั้งหมดแล้วแต่ว่าบัตรตีบวกระดับสูงเนี่ยมันจะได้ใบละ 1,000 แต้มนะครับในการทำซึ่งปกติเนี่ยมโนภาพตรงนี้เนี่ยในโหมดฝึกฝนตรงนี้เนี่ยจะเปิดตอนเลเวล15นะครับน่าจะ15หรือเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะ15เลยถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็ประมาณเลเวล15ก็จะเปิดระบบตรงนี้ให้เล่นแล้วนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็พยายามกวาดด่านที่เราสามารถกวาดจนได้4ดาวก่อนนะครับกวาดด่านที่ได้4ดาวนะครับเพราะว่าเวลาเรากดกวาดแต่ละครั้งเนี่ยของที่เราได้เนี่ยมันก็จะได้แบบเต็มๆเดี๋ยวจะกดพลังงานให้ดูเลยแล้วกันเนาะกดกวาดเข้าไปนะครับให้ดูก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าเราได้ของ4ดาวแล้วเนี่ยรางวัลพื้นฐานก็คือรางวัลผ่านด่านถ้าเราผ่านเราก็จะได้ตรงนี้เนี่ยของเป็นไอเทม1ชิ้นนะครับรางวัลระดับดาวนะครับระดับดาวถ้าสมมติว่าเราไม่ถึง4ดาวเนี่ยก็จะได้แค่ตรงชิ้นที่2เท่านั้นนะครับชิ้นที่2เดี๋ยวเอาเป็นว่าเปิดโชว์เมาส์แล้วกันเนาะมันจะได้ดูง่ายหน่อยตรงนี้เป็นของสำหรับผ่านด่านในช่วงแรกนะครับก็คือผ่านด่านก็จะได้เวลากว่าก็จะได้ตรงนี้ถ้าผ่านด่านได้2ดาวหรือ3ดาวนะครับก็จะได้เป็นรางวัลชิ้นที่2นะครับในกรณีที่เราได้4ดาวขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้เป็นของชิ้นที่3ด้วยนะครับรวมถึงรางวัลพิเศษด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาผ่านด่านไหนจะกวาดด่านไหนให้คุ้มค่าที่สุดก็พยายามกวาดด่านที่สูงที่สุดที่เราได้4ดาวเท่านั้นนะครับถ้าสมมติว่าได้แค่3ดาวเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ในการมากวาดตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่จะเอามาฟาร์มเพื่อเอาบัตรตีบวกเนาะไว้ด้านไหนก็ไปด้านนั้นนะครับช่วงแรกในกรณีที่เรายังไม่ถึงเลเวล80นะครับยังไม่ถึงเลเวล80จะเปิดแค่ระบบมโนภาพถ้ำเนาะเปิดแค่ด่านระบบมโนภาพถ้ำแต่เมื่อใดที่เราเปิดเลเวล80แล้วเนี่ยป่าบอกก็จะโผล่ขึ้นมานะครับทำให้เรากวาดพวกบัตรตีบวกระดับสูงได้ซึ่งบอกเลยว่าการกวาดระดับสูงตรงป่าหมองเนี่ย1ใบได้ 1,000 แต้มมันคุ้มกว่าโดยการเฉลี่ยจากเฉลี่ยจากพลังงานที่ผมใช้แล้วเนี่ยไปกวาดด่านนี้เนี่ยคุ้มกว่ามากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราหาบัตรรวมนะครับทั้งระดับต่ำแล้วก็ระดับสูงในการมาตีบวกผมไม่แน่ใจว่าผมจะตีบวกมันจะขึ้นถึง32ไหมเดี๋ยวจะลองกดดูละกันเหมือนจะเห็นแวบๆว่ามีบัตรระดับต่ำอยู่ประมาณ600กว่าใบแต่ดูแล้วน่าจะไม่พอหรือเปล่าเนาะน่าจะไม่พอเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวไปกวาดเพิ่มละกันนะครับกดรวมไปเหมือนจะขาดอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปกวาดเพิ่มอีกสักด่านนึงเพื่อที่จะให้ได้บัตรมาเพิ่มอีกสัก1ใบเนาะจะให้ดูว่าการตีบวกตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มพลังให้ค่อนข้างเยอะนะครับผมมันเพิ่มพลังให้ค่อนข้างเยอะมากๆในกรณีนี้เราบวก32แล้วอาจจะดูว่ามันเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวกดรวมไปก่อนละกันบวกแต่ละครั้งเพิ่มมากกว่าการเพิ่มหัวใจอยู่ประมาณ 2-3 ระดับนะครับผมตรงนี้เองผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มเยอะถึง 2-3 ระดับเนี่ยมันเป็นทุกๆขั้นในการตีบวกหรือเปล่านะครับแต่นี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่จะทำให้โปเกมอนเราเก่งขึ้นมากๆนะครับผมตีบวกตรงนี้เนี่ยสามารถตีได้ตั้งแต่บวก1จนถึงบวก40ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็น40นะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมยังเล่นเกมนี้ได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่ตรงนี้คือจะเป็น ID ที่เคยเล่นสูงสุดในรอบหลายปีที่ไม่ได้เล่นมานะครับเคยเล่นตั้งแต่เปิดเซิร์ฟแรกๆก็เล่นไปจนถึงแค่เวลไม่ถึง80นะครับแล้วก็กลับมาเล่นในรอบนี้เนี่ยก็ผ่านมา 5-6 ปีแล้วนะครับก็เล่นได้เป็นเลเวล87นี่คือสูงสุดแล้ว
แต่ผมไม่แน่ใจว่าเหมือนจะสูงที่เลเวล40นะเออตีบวกเนี่ยสูงสุดที่เลเวล40ก็เห็นพวกที่เป็นเลเวลมาสเตอร์หรือเป็นพวกอันดับหนึ่งของเซิร์ฟของโซนต่างๆที่เขาแข่งกันเนี่ยก็เห็นส่วนใหญ่จะบวก40กันทั้งนั้นเลยเนาะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บวกเยอะมากนะครับบวกเลือด 3,000 โจมตี 800 ดีเฟนซ์ 400นะครับทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็สปีด 7 หน่วยเนาะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรจะทำนะครับแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรจะโฟกัสเป็นหลักๆด้วยสำหรับตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเราสามารถใช้โปเกมอนที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยมาเพิ่มในการตีบวกได้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไปจับโปเกมอนมาเพิ่มเติมนิดหน่อยก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะมาตีให้ดูอ่ะโอเคก็ไปถอนโปเกมอนนิดหน่อยนะครับออกมาจากคลังนะครับบางตัวเอามาลองตีบวกให้ดูซึ่งโปเกมอนบางตัวเนี่ยจะให้ค่า EXP ที่ไม่เท่ากันนะครับยิ่งโปเกมอนที่มีระดับแรมากเท่าไหร่นะครับก็จะมี EXP ที่ให้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นโปเกมอนระดับต่ำอย่างเจ้าตัวเฮคานิเนี่ยกดใส่ไป1ตัวนะครับได้ EXP มา40หน่วยเห็นไหมกดเพิ่มเข้าไปได้ EXP เพิ่มขึ้นมา40หน่วยถ้าตัวที่จับง่ายกว่าเฮคานิหน่อยก็จะได้ประมาณ20หน่วยนะครับในกรณีที่เราใส่เจ้าตัวต่อไฟน่าจะชื่อโคทัสหรือเปล่าจะไม่ได้นะครับก็จะได้เป็น80หน่วยเนาะหากเป็นโปเกมอนในตำนานเนี่ยก็จะได้เป็น800หน่วยนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับว่าเราจะเอาโปเกมอนมาตีบวกไหมหรือว่าเราจะเอาเป็นไฟตีบวกมาตีก็ได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยแนะนำว่าในกรณีที่เรามีบัตรจับเหลือๆเนาะบัตรจับระดับต่ำเหลือๆเราก็สามารถมาในหมวดประชนภัยได้นะครับมาตรงเขตรับโปเกมอนตรงนี้แล้วก็กดไปยังโซนธรรมดานะครับจะใช้บัตรจับพวกนี้เนี่ยเอาไปจับโปเกมอนในส่วนตรงนี้เนี่ยเอามาตีบวกก็ได้เหมือนกันในการตีบวกช่วง 1-15 เนี่ยก็ใช้โปเกมอนค่อนข้างเยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็สามารถหาจากตรงนี้มาตีบวกได้นะเออในกรณีที่แบบคลังเราไม่ได้แบบอะไรนะคลังเราแบบเหลือเยอะมากๆหลายช่องเหลือแบบ50ช่อง30ช่องอะไรเงี้ยก็มาทยอยจับโดยการใช้บัตรระดับต่ำที่มันเหลือเนี่ยแบบเหลือมากๆแบบไม่รู้ว่าจะเอาบัตรไปทำอะไรดีนะครับก็เอาบัตรตรงนี้เนี่ยมาจับโปเกมอนในส่วนนี้ไปตีบวกได้นะครับแทนพวกบัตรรวบรวมต่างๆเนาะไหนๆเราก็ถอดโปเกมอนมาให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะตีบวกให้ดูสักบวกหนึ่งละกันนะครับในกรณีที่บวก0ถึงบวก1เนี่ยมันเพิ่มเยอะไหมนะครับมันเพิ่มเหมือนตอนที่บวกตอน31ขึ้น32ไหมเดี๋ยวจะลองตีให้ดูสักหนึ่งขั้นละกันเนาะอ่ะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันบวกได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับบวกเลือด100บวกโจมตี20บวกดีเฟนซ์13นะครับบวกสปีดก็เยอะหน่อยนะครับเออแล้วก็บวกเพื่อสเปเชียลแอทแทคสเปเชียลเดฟเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ายิ่งการตีบวกสูงขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะเพิ่มเยอะขึ้นมากเท่านั้นเนาะอ่ะถ้าใส่เพิ่มขึ้นไปจากบวก1เป็นบวก2จะเพิ่มเท่าเดิมไหมก็เพิ่มประมาณเดิมเลยนะครับมีเยอะขึ้นนิดหน่อยในส่วนของสปีดเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันเพิ่มขึ้นมาประมาณ 10-20% นะครับผมตรงนี้แนะนำว่าในช่วงแรกเนี่ยในกรณีที่เรายังไม่ได้มีทรัพยากรเยอะก็ควรจะตีไว้อยู่ที่ประมาณบวก10จนถึงบวก20ก่อนโดยประมาณเนาะตั้งแต่บวก10จนถึงบวก20ก่อนในกรณีที่เราอยากจะเอาตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวหลักในการใช้งานนะครับก็พยายามตีประมาณนี้แหละตั้งต้นยืนพื้นเลยควรจะบวก10นะครับกลางๆก็อยู่ที่บวก15แล้วก็ให้ได้สูงสุดอยู่ที่20นะครับสามารถใช้ได้ยาวๆจนถึงเลเวล80ได้เลยตะกี้เราพูดถึงไป3จุดแล้วเนาะก็จะเป็นจุดที่อัพเลเวลนะครับจุดที่เพิ่มความสนิทแล้วก็การฝึกฝนโดยการตีบวกแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์ใช่มั้ย3ถึง4จุดแล้วนะครับถัดมาก็จะถึงจุดค่ารวบรวมนะครับก็สามารถกดมาได้ตรงที่แถบด้านล่างนะครับแถบสเตตัสตรงนี้เนาะกดข้ามเข้าไปปุ๊บมันจะพาเรามาตรงระบบคะแนนส่วนตัวนะครับซึ่งระบบคะแนนส่วนตัวเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับเออค่อนข้างสำคัญมากๆตรงนี้เนี่ยจริงๆลูเกียผมเนี่ยในช่องของ HP นะครับช่อง Defense Special Defense เนี่ยมันเคยติดทำลายสายฟ้ามาแล้วนะครับด้วยความที่ว่าผมงุนงิดมากๆที่มันไม่ยอมออกแอทแทคสักทีผมก็เลยปลดล็อกทุกช่องออกหมดเลยยกเว้นสปีดนะครับก็มารีเป็นค่าแอทแทคจนมันติดแล้วก็กะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่อยรีกลับไปใหม่เนาะตรงนี้การบวกสเตตัสเนี่ยค่อนข้างบวกเยอะมากๆนะครับเพราะว่า1แต้มของตรงนี้เนี่ยให้ค่าสเตตัสสูงอย่างเช่นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นสปีดละกันตรงนี้เนี่ยสปีดเดิมจะอยู่ที่ 9,296 หน่วยนะครับเพิ่มสปีดไปอีก1หน่วย
สปีดก็จะกลายเป็น 9,303 แต้มแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแต้มละ7หน่วยค่อนข้างสูงมากๆนะครับแต้มละ7หน่วยค่อนข้างสูงมากๆอันนี้เราจะไม่พูดถึงการทำลายไฟแม็กก่อนเนาะในกรณีที่เราต้องรีนะครับต้องรีให้มันเป็นสายฟ้าเนี่ยในช่วงแรกช่วงแรกอาจจะแบบค่าทุกอย่างเนี่ยอาจจะอยู่ที่10แต้ม20แต้มหรือ30แต้มหรือ40แต้มเนี่ยแนะนำว่าเราควรล้างค่าตรงนี้เนี่ยทุกอย่างที่เราต้องใช้นะครับตัวไหนใช้ Special Attack โจมตีก็รีพวก Speed Special Attack นะครับ Defenseแล้วก็ตามด้วยค่า SP นะครับแต่ถ้าตัวไหนใช้เป็นค่า ATK เป็นหลักก็เหมือนกันนะครับสปีดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ ATK ตามด้วยค่า Defense Special Defense แล้วก็ค่า HP นะครับในกรณีที่เป็นบางตัวที่มันต้องใช้ทุกๆค่าเท่าๆกันเลยเนี่ยอย่างพวก Unova อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องรีทุกๆอย่างให้มันได้เป็นติดสายฟ้าเลยนะครับโดยการล้างคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการสุ่มเนาะในการสุ่มตรงนี้เนี่ยเมื่อเราสุ่มจนถึง 80% ของค่าสูงสุดของหลอดนะครับอย่างสปีดเนี่ยสูงสุดอยู่ที่127หน่วยนะครับ 20% ที่อยู่ในช่วง127หน่วยอยู่ที่102แต้มนะครับถ้าเรารีได้จนถึง102แต้มตรงนี้เนี่ยสายฟ้าก็จะเปิดเมื่อสายฟ้าทำการเปิดแล้วเนี่ยเราสามารถกดทำลายนะครับทำลายตรงด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยโดยการใช้ใบแม็กหรือใช้เพชรในการทำลายเพิ่มเติมได้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มให้ค่าสติตัสต่างๆมันฉีกออกจากจะว่ายังไงดีคือมันเลยค่าสติตัสปกติของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับที่เป็นแถบสีฟ้าตรงนี้เนี่ยฟ้าเขียวๆเนี่ยก็คือค่าสูงสุดที่โปเกมอนเราจะล้างแล้วก็ออกมาได้นะครับส่วนที่เป็นสีส้มเนี่ยก็คือค่าที่เราใช้ใบแม็กในการเพิ่มเติมค่าสติตัสนั้นขึ้นมาเนาะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากๆที่ทำให้โปเกมอนเติบโตได้แบบไม่มีขีดจำกัดนะครับผมสำหรับตรงนี้บางคนอาจจะบวกไปเป็นพันแต้มเลยนะครับแต่อย่างที่บอกก่อนว่ายิ่งบวกเยอะเท่าไหร่ยิ่งใช้เยอะขึ้นนะครับช่วงแรกเนี่ยใช้ใบแม็กแค่ทีละ1ใบนะครับ1ใบ2ใบ4ใบ5ใบ10ใบ100ใบอะไรเงี้ยเพิ่มไปเรื่อยๆต่อ1แต้มเนาะยิ่งน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้แต้มก็ยิ่งใช้ใบแม็กแล้วก็เพชรน้อยเท่านั้นนะครับใบแม็กหนึ่งใบเท่ากับเพชร10เพชรนะครับในกรณีตรงนี้ที่เราอาจจะอยากไปแลกจากกิจกรรมต่างๆเนาะก็จำไว้ตรงนี้ด้วยว่าใบแม็ก1ใบนะครับผมเท่ากับเพชร10เพชรเนาะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมรีจนเต็มทุกช่องที่เราใช้งานแล้วนะครับรีจนเต็มทุกช่องที่เราใช้งานแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ใช้สเปเชียลแท็กในการโจมตีช่องไหนที่เรารีติดสายฟ้าและช่องนั้นที่เราไม่อยากจะรีแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับกดล็อกด้วยนะครับตอนแรกๆเนี่ยจะใช้ค่าล้างเนี่ยอยู่ที่1ก้อนนะครับถ้าล็อก1ช่องก็จะใช้เพิ่มเป็น2ก้อนนะครับล็อกอีกช่องนึงใช้เป็น4ก้อนนะครับล็อกอีกช่องนึงใช้เป็น5ก้อนอีกช่องนึงก็เป็น8ก้อนนะครับสุดท้ายถ้าล็อกทุกช่องแล้วเหลือแต่ช่องเดียวเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันใช้ทั้งหมด16หรือเปล่าหรือ15หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้เนาะก็พยายามรีให้มันติดไปทีละช่องนะครับติดสายฟ้าไปทีละช่องก็อย่างที่แนะนำไปว่าให้แนะนำตรงสปีดเป็นหลักนะครับสปีดเป็นช่องแรกที่ควรจะรีให้ติดในกรณีที่เรารีสปีดแล้วมันยังไม่ได้มันไปลงช่องอื่นก่อนก็ไม่ต้องล็อกนะครับก็รีจนกว่าจะได้สปีดเป็นช่องแรกแล้วค่อยเริ่มล็อกนะล็อกตรงนี้แล้วต่อมาก็เป็นพลังโจมตีของโปเกมอนแต่ละสายสายไหนเพิ่ม ATK ก็ใช้อันนั้นสายไหนที่เป็น Special Attack ก็ใช้ Special Attack นะครับผมแล้วก็ล็อกตรงนี้ส่วนค่า Defense Special Defense แล้วก็ SP เนี่ยตัดสินใจเอาว่าอยากได้แบบไหนแต่ส่วนตัวแนะนำว่าเอาค่า Defense ก่อนนะครับยิ่งค่า Defense สูงเนี่ยมันก็โดนเบาลงนะครับโดนเบาลงก็ไม่ต้องใช้เลือดก็ได้เนาะแต่มันอาจจะใช้ไม่ได้กับโปเกมอนที่มันไม่สนใจค่าพลังป้องกันของเราเนาะตรงนี้ก็ลองตัดสินใจเอาดูแล้วกันอ่ะถัดมาพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นการทำลายใช่ไหมที่เราบอกไปตะกี้เรื่องการใช้ใบแม็กใบแม็กเนี่ยหาได้จากไหนบ้างนะครับรวมถึงหินล้างด้วยหาได้จากไหนบ้างหินล้างเนี่ยในทุกวันเนี่ยเราสามารถได้จากกิลอยู่แล้วนะครับในส่วนของกิลเป็นบ้านของกิลวอร์เนี่ยจะพูดถึง2กรณีนะครับกรณีที่เป็นกิลที่ยึดบ้านได้แล้วก็เป็นกิลที่ไม่สามารถยึดบ้านได้นะครับของจะได้คล้ายๆกันเนาะของจะได้คล้ายๆกันในกรณีที่แบบกิลที่ไม่สามารถยึดบ้านได้แต่ว่าก
ิวติดอันดับ1ใน3เนี่ยก็จะได้พวกผลไม้ที่เอาไว้อัมมานะครับหินมารีนะครับหินมารีค่าสเตตัสตรงนั้นเนี่ยก็จะได้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าหากเราอยู่กิวที่มันไม่ได้ที่1นะครับแล้วก็สู้ไม่ได้จริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าตีบ้านทุกหลังนะครับให้ติด1ใน3ก็พอนะแนะนำว่าควรจะตีทุกหลังให้ติด1ใน3เพื่อเอาทรัพยากรพวกนี้เนี่ยไปค่าสเตตัสให้กับโปเกมอนเราทีหลังก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเป็นกิลที่ได้บ้านเนี่ยก็แน่นอนว่าก็จะได้ของพวกนี้ด้วยในแต่ละวันนะครับพวกกลมพวกเฟสพวกใบดีต่างๆอะไรเงี้ยพวกเตจเซ็กคอมพวกเตจเรชิแรมอะไรเงี้ยก็คือถ้าเป็นกิลได้บ้านก็จะได้ตรงนี้เท่านั้นนะครับส่วนใบแม็กเนี่ยช่วงนี้อาจจะหายากหน่อยเพราะว่ากิจกรรมที่แจกใบแม็กเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับมันจะมีการใช้เพชรเนาะที่มีใช้เพชร 10,000 20,000 30,000 ก็ได้ใบแม็กเป็นพันๆใบเลยนะครับสำหรับตรงนั้นเองก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นพวกร้านค้านะครับร้านค้าที่เห็นอยู่มี2ที่นะครับมันจะเป็นร้านค้ากาเป็นร้านค้าสหพันธ์นะครับตรงนี้การันตีว่าออกไปแม็กแน่ๆ10ใบใช้200นะครับตรงนี้หากใครลงสหพันธ์ทุกวันวันละ3รอบอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถแลกได้ทุกวันอยู่แล้ววันละ10ใบนะครับที่เหลือมันจะมีอยู่ในส่วนของการแข่งขันเนาะถ้าเรามีบางทีมันก็มีการเจอบ้างใบแม็ก2ใบอะไรเงี้ยราคาถูกๆนะครับผมก็จะเห็น2จุดที่ผมเห็นบ่อยๆแล้วก็จะมีได้จากการเปิดกล่องที่เราลงทีมข้ามเซิร์ฟด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ได้ใบแม็กเพิ่มขึ้นมาที่เหลือก็พวกกิจกรรมและกิจกรรมใช้พงใช้เพชรใช้เพชรซื้อใช้เพชรแลกใช้เพชรแล้วก็ได้รับรางวัลคืนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยก็ถ้าหากต้องการก็พยายามดูบ่อยๆแล้วกันนะครับในส่วนของการใช้เงินแล้วก็แจกของเนาะต่อไปส่วนถัดมาอยู่ในหมวดของสกิลกันต่อนะครับซึ่งสกิลตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องการเปิดสกิลลึกลับนะครับสกิลลึกลับเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเปิดตอนไหนคิดว่าน่าจะประมาณ35หรือไม่ก็30นะครับก็สามารถเปิดตรงนี้ได้แล้วโดยปกติเลยนะครับโปเกมอนทั่วไปธรรมดาที่ไม่เคยเรียนสกิลลึกลับเลยเนี่ยใน3ช่องแรกในการเรียนสกิลลึกลับเนี่ยจะสามารถเรียนได้ฟรีก็ไม่ใช่ว่าฟรีหรอกก็ต้องหาพวกใบพวกนี้แหละพวกใบสกิลต่างๆเนี่ยมาเรียนนะครับ3ช่องแรกการันตีว่าเราจะเรียนแล้วสำเร็จ 100% นะครับในกรณีที่แบบยังไม่มีสกิลไหนเรียนเข้าไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพิ่มเยอะมากๆนะครับอาจจะทำให้ดูก่อนละกันสัก 2-3 ช่องก่อนละกันเนาะถ้าเป็นสกิลที่เลเวลต่ำๆก็อาจจะบวกเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นสกิลเลเวล4เลเวล5อะไรเงี้ยก็จะบวกเยอะขึ้นมากทีนี้พอเราเรียนครบทั้งหมด3ช่องแล้วนะครับเราอยากจะเรียนช่องที่4ช่องที่5ช่องที่6ช่องที่7รวมถึงช่องที่8ด้วยเนี่ยจะเรียนยังไงอีกนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการสุ่มแล้วมันจะเป็นการสุ่มนะครับสุ่มว่าเราจะเรียนแล้วจะเปิดช่องใหม่ไหมหรือว่าสุ่มแล้วเนี่ยมันจะไปเรียนสกิลทับช่องที่เรามีอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น3ช่องแรกเนี่ยเรามีสกิลอยู่แล้วแล้วเราต้องการเรียนสกิลเพิ่มขึ้นไปอีกสกิลเนี่ยเป็นสกิลนี้ละกันนะครับมันจะมีรูปแบบการสุ่ม2อย่างคือ1อาจจะไปโผล่ตรงช่องใหม่นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็2นะครับมันจะสุ่มในการทับสกิลเหล่านี้นะครับที่เรียนไปแล้ว3สกิลนะครับซึ่งสกิลที่เราเรียนไปแล้วแล้วไม่อยากให้โดนทับเนี่ยเราสามารถกดล็อกได้เนาะในการล็อกสกิลเนี่ยก็ใช้เพชรในการล็อกด้วยนะครับยิ่งจำนวนช่องที่เปิดเนี่ยน้อยเท่าไหร่ก็จะล็อกสกิลได้น้อยเท่านั้นนะครับเปิด3ช่องก็ล็อกได้แค่1สกิลล็อกช่องแรกใช้100เพชรนะครับล็อกช่องที่2ก็ใช้เพชรเพิ่มขึ้นไปอีกไม่แน่ใจว่า500หรือ 1,000 เพชรแล้วเนาะแล้วก็ล็อกช่องที่3ช่องที่4สูงสุดตอนนี้ที่ผมล็อกได้รู้สึกว่าจะ4ช่องเนาะตอนนี้ก็ล็อกได้3ช่องตอนนี้ก็เพิ่มล็อกไปอีกล็อกได้4ช่อง 4,000 เพชรตรงนี้จำนวนสกิลที่ล็อกได้นะครับก็ประมาณนี้สูงสุดที่โปเกมอนเปิดช่องได้เนี่ยจะมีทั้งหมด12ช่องนะครับแต่ตอนนี้ระบบผมยังไม่เปิดก็ยังมีแค่8ช่องเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าการสุ่มเปิดช่องที่4ถึงช่องที่8เนี่ยก็จะต้องสุ่มนะครับถ้าไม่ลงช่องเดิมก็จะโผล่ช่องใหม่อย่างนี้เลยอันนี้คือลงช่องเดิมนะครับถ้าเราต้องการที่จะเปิดช่องใหม่ๆเนี่ยก็แนะนำว่าหาสกิลเลเวล1ไว้เยอะๆแล้วก็เรียนไปนะครับเรียนให้มันเปิดช่องใหม่ไปเรื่อยๆก่อนมันจะเป็นการเสียทรัพยากรที่น้อยที่สุดแล้วสำหรับตรงนี้เนาะก็ลองเปิดดูแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆถ้าดวงดีก็เปิดช่องใหม่
ถ้าดวงไม่ดีมันก็จะชัดทับช่องเดือนแบบเนี้ยทับไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นหากใครมีพวกสกิลเลเวล4เลเวล3แนะนำว่าเป็นเลเวล4เท่านั้นนะครับยังไม่ต้องเรียนจนกว่าจะเปิดทั้งหมด8ช่องเนาะยังไม่ต้องเรียนจนกว่าจะเปิดทั้งหมด8ช่องเมื่อไหร่ที่เปิด8ช่องแล้วเนี่ยก็ให้เราเรียนสกิลที่สำคัญที่สุดลงไปก่อนนะครับแล้วก็ล็อกไว้เป็นช่องแรกเลยล็อกเอาไว้เป็นช่องแรกเลยอย่างเช่นแบบสปีดอัพอะไรอย่างเงี้ยสปีดอัพที่เพิ่มสปีด 30% ให้กับโปเกมอนเพิ่มสเปเชียลแอทแทค 30% ให้กับโปเกมอนเพิ่ม ATK 30% ให้กับโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยคือเพิ่มให้กับโปเกมอนเยอะมากเพิ่มพลังคือเยอะมากๆนะครับแล้วก็มันจะมีสกิลบางสกิลที่เป็นสกิลที่หายากนิดนึงก็จะเป็นพวกสกิลลึกลับต่างๆอย่างเช่นจิตวิญญาณในการต่อสู้นะครับหรือจะเป็นสกิล Enchant Focus Energy ตรงนี้ก็จะเป็นสกิลที่เพิ่มความโกรธนะครับพวกนี้คือค่อนข้างหายากสกิลที่เป็น Enchant Guardian Spirit สกิลเพิ่มโลกนะครับตรงนี้คือเป็นพวกสกิลหายากให้จำไว้ว่าสกิลพวกนี้เนี่ยจะมีรูปแบบสกิลทั้งหมด2อย่างด้วยกันอย่างที่บอกไปตอนแรกคือสกิลที่เพิ่มในด้านการโจมตีนะครับหรือแพนดี้สกิลที่เพิ่มโจมตีตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีเวลาเราจะใช้เพชร1เมืองเนี่ยก็ดูให้ดีว่าประเภทไหนที่เราต้องการนะครับในพวกตระกูลที่เป็นประเภทโจมตีเนี่ยก็จะมีสกิลต่างๆที่จะเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันสายต่างๆเพิ่มเดฟสเปเชียลเดฟนะครับเพิ่มโจมตีเป็น ATK หรือ Special Attack นะครับเออ2อย่างแล้วก็เพิ่มพวกสปีดหรืออะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในหมวดของดิสสกิลโจมตีส่วนสกิลที่หายากๆหน่อยอย่างพวกสกิลจิตวิญญาณในการต่อสู้นะครับหรือ Enchant Focus Energy หรือจะเป็นโล่นะครับโล่พวกนี้ก็ตามหรือจะเป็นชำระล้างร่างกายซึมซับสกิลซึมซับอันไหนสกิลซึมซับซึมซับสังเคราะห์แสงรวมถึงต้านทานธาตุต่างๆเนี่ยจะอยู่ในหมวดของดิสสกิลลึกลับนะครับหน้าตามก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยต้องบอกว่ารูปแบบของดิสเนี่ยมันจะเป็นดิสที่เหมือนกันแต่ว่าให้ดูชื่อให้ดีๆนะครับชื่อที่เป็น Hidden Machine เนี่ยก็จะเป็นสกิลลึกลับที่จะได้อย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะพวกการเพิ่มโกรธ 50% เมื่อเริ่มเทิร์นนะครับพวกที่เพิ่มโกรธเพิ่มเติมอีก20แต้ม30แต้มหรืออะไรอย่างเงี้ยสกิลแสงสังเคราะห์แสงที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์การฮีลเพิ่มขึ้นสกิลซึมซับที่ตีแล้วดูดเลือดนะครับหรือสกิลที่เป็นเพิ่มโล่ให้กับตัวเองเมื่อเริ่มเกมในการต่อสู้เนี่ยก็จะอยู่ในหมวดของชิ้นเล่นแมชชีนหรือสกิลลึกลับนะครับผมส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นรูปแบบของสกิลโจมตีแต่ผมมีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเนาะก็หน้าตามันคล้ายแบบนี้เลยแหละแต่ว่าในส่วนของที่มันเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเขียนว่าสุ่มสกิลโจมตีนะครับผมก็จะได้เป็นพวกสปีดเปอร์เซ็นต์ได้เป็นเด้งเลือดที่เป็นฮีลนะครับเพิ่มแม็กเอสพีเพิ่มโจมตีเพิ่มดีเฟนอะไรพวกเนี้ยจะได้จากเป็นประเภทสกิลโจมตีซึ่งแผ่นดิสพวกนี้เนี่ยจะหาได้จากในหมวดกิจกรรมเหมือนกันนะครับจะมาในช่วงการใช้เงินนะครับก็คือใช้เพชรภายในเกมนั่นแหละสูงสุดอยู่ที่100เพชรนะครับจะได้ประมาณ80แผ่น80หรือ100แผ่นนี่แหละจำไม่ได้ละตรงนี้เนี่ยก็ลองเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับ3มันจะมีรู้สึกว่า3วันต่อ1ครั้งหรือสัปดาห์ต่อ1ครั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ต้องลองเข้ามาดูว่ามันกี่ครั้งกี่วันมันมีกิจกรรมตรงนี้ทีนึงแนะนำว่าต้องการดิสสกิลแบบไหนก็เลือกใช้เพชรในตอนที่ดิสสกิลพวกนั้นมาเนาะซึ่งตอนนี้ผมเองก็รอพวกดิสสกิลลึกลับมาอยู่แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะจำไม่ได้ว่าดิสสกิลลึกลับเนี่ยมันมาในนี้ไหมแต่ดิสสกิลโจมตีเนี่ยคือมาแน่ๆนะครับตะกี้เหมือนจะมีอยู่ใบหนึ่งเดี๋ยวจะลองกดสุ่มไปดูแล้วกันอ่ะเห็นไหมลึกลับได้เป็นต้านทานธาตุมานะครับสุ่ม2ถึง4นะครับผมถ้าได้เป็นเลเวล4มาก็คุ้มหน่อยส่วนของเทคนิคลับเนี่ยยังไม่เปิดนะครับตรงนี้เนี่ยเลเวล90ถึงจะเปิดอันตรงนี้ก็ข้ามไปก่อนแล้วกันถัดมาในเรื่องของไอเทมสวมใส่ต่างๆนะครับไอเทมสวมใส่เนี่ยการเลือกไอเทมสวมใส่ให้กับโปเกมอนเองก็มีความจำเป็นมากๆเหมือนกันอย่างเช่นโปเกมอนบางตัวใส่ไอเทมบางชิ้นก็จะทำให้มันเก่งขึ้นนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเลือกใส่เป็น Power Scarf นะครับทำให้สกิลของโปเกมอนสาย ATK เนี่ยแรงขึ้นอีก 14% นะครับผมตรงนี้เองก็ตรงสายอยู่หรือในกรณีที่เป็นอันที่เป็นพวกธาตุนะครับ
พิ่มสกิลธาตุไฟธาตุดินธาตุหินแรงขึ้น 19% อันนี้เปอร์เซ็นต์เพิ่มเยอะหน่อยแต่ว่าเฉพาะเจาะจงนิดนึงเพราะว่ามันเพิ่มเฉพาะธาตุนะครับก็คือถ้าโปเกมอนตัวไหนมีไอ้พวกสกิลทุกอย่างที่มันอยู่ในไอเทมชิ้นเดียวเนี่ยตรงหมดทุกธาตุไปก็ใช้ชิ้นนั้นก็ได้เหมือนกันเอออย่างเช่นพวกยักษ์เขียวอะไรเงี้ยยักษ์เขียวสามารถใส่เชี่ยวตรงนี้ได้เพราะว่าสกิลยักษ์เขียวเนี่ยมันก็จะมีสกิลดิน2สกิลนะครับแล้วก็สกิลมืด1สกิลก็ใส่เป็นพวกนี้ได้นะครับมันก็ทําให้มันแรงขึ้นหน่อยถ้าเป็นเหมือนพวกโคโฮเนี่ยมันมีสกิลที่เป็นสกิลธาตุดินแล้วก็สกิลธาตุไฟ2สกิลนะครับการที่จะใส่แท่นไม้ที่เพิ่มดาเมจธาตุไฟเนี่ยมันก็ใส่ได้ก็คือสกิลไฟแรงขึ้นแต่สกิลดินก็จะเบาเพราะว่ามันไม่เพิ่มนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นไอเทมชิ้นนี้ดีกว่าครับไอเทมก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทเหมือนกันเนาะจะเริ่มจากไอเทมเฉพาะสายก่อนเลยถ้าพวกหัวอย่างที่บอกไปโปเกมอนสาย ATK ใส่แล้วดาเมจเพิ่มขึ้น 14% นะครับถ้าเป็นแว่นตานะครับก็จะเป็นสาย Special Attack ใส่แล้วพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งบวกเยอะเปอร์เซ็นต์ยิ่งบวกเพิ่มขึ้นนะครับผมถัดมาก็เป็นไอเทมที่บวกดาเมจเฉพาะธาตุนะครับพวก Backbone Bond ต่อสู้ธาตุพิษธาตุผีสร้อยน้ำนะครับบวกโปเกมอนธาตุน้ำน้ำแข็งแมลงนะครับอันนี้จำไว้อีกรอบนะว่ามันบวกเฉพาะธาตุของสกิลนะครับไม่ได้บวกสกิลตั้งต้นของโปเกมอนไม่ได้บวกตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าโปเกมอนที่เป็นธาตุไฟธาตุบินพอใส่แล้วเนี่ยจะทำให้ทุกสกิลแรงขึ้นแต่มันจะไปบวกสกิลนะครับถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นธาตุไฟนะครับใส่แท่นไม้บวกดาเมจ2สกิลนี้แต่สกิลธาตุบินไม่บวกประมาณนี้เนาะต้อยอันนี้ก็เป็นบวกธาตุน้ำน้ำแข็งแมลงนะครับถัดมาเขี้ยวก็จะเป็นการบวกธาตุสกิลของมังกรธาตุบินธาตุมืดแล้วก็เป็นธาตุไฟนะครับธาตุไฟธาตุดินธาตุหินแล้วก็อันนี้เป็นอีก2อันก็จะเป็นพวกถ้าเด็กถ้าพลังจิตถ้าธรรมดาแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมถ้าไฟฟ้าถ้าพืชถ้าแฟรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทที่2ที่บวกตามธาตุของสกิลโปเกมอนถัดมาก็เป็นประเภทที่3นะครับที่จะเพิ่มของต่างๆให้กับโปเกมอนอย่างเช่นไวเลนทำให้โปเกมอนที่มีสกิลควบคุมต่างๆตีติดแข็งตีติดมึนตีติดสับสนใส่สกิลนี้เนี่ยโอกาสที่จะทำให้สกิลพวกนี้โอกาสติดเพิ่มขึ้นนะครับ First Strike Cloud ทำให้โปเกมอนที่ใส่เนี่ยเมื่อลงในการต่อสู้จะทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นอีก 9% นะครับแล้วก็กินของเหลือจะทำให้ทุกๆเทิร์นที่เข้าเทิร์นเนี่ยทำให้โปเกมอนเด้งเลือดเพิ่มเติมนะครับยิ่งบวกเยอะก็ยิ่งบวกเปอร์เซ็นต์สูงเนาะอีกประเภทนึงก็จะเป็นเฉพาะกับโปเกมอนนะครับจอดโจมโปเกมอนที่ใส่อย่างเช่นอิเล็กทริกบอลใส่ให้กับโปเกมอนประเภทพิกาชูนะครับพิกาชูทุกอย่างเลยทำให้สกิลทุกสกิลของพิกาชูเนี่ยแรงขึ้นอีก 28% นะครับกระดูกทำให้ตระกูลการะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอโรราหรือธรรมดานะครับสกิลแรงขึ้นอีกนะครับตามจำนวนที่เราบวกมันยังมีพวกไอเทมอื่นๆอีกนะครับที่มันจะเป็นพวกแผ่นอาเซอุสเป็นหินของกีราตินะเป็นไอเทมของมิวกรอกหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นไอเทมเฉพาะเจาะจงที่จะมาให้ซื้อนะครับส่วนไอเทมที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นไอเทมที่หาได้ไม่ยากเท่าไหร่ลัคกี้เฟิร์สลัคกี้เฟิร์สก็เป็นอีกอันนึงก็ใส่ให้ตระกูลนะครับตรงนี้จำชื่อมันไม่ได้แล้วก็จะทำให้สกิลพวกของเชสซี่เนี่ยมีโอกาสติดคริติคอลสูงขึ้นอีกก็จะเป็นไอเทมที่เฉพาะเจาะจงนะครับของทั่วไปที่สามารถหาได้จากด่านระดับเทพนะครับระดับเทพในด่านต่างๆระดับเทพด่านที่5นะครับระดับเทพด่านที่6รุ่งสายฟ้าด่าน5ปาหมอกัน6หากแดงด่าน8อะไรเงี้ยเมื่อเปิดระดับเทพแล้วตรงนี้นํามาฟาร์มได้นะครับด่านที่ใช้พลังงานเยอะก็จะได้ไอเทมเพิ่มขึ้นนะครับแนะนําว่าถ้าจะหาของพวกนี้ไปอัพขึ้นบวก9นะครับหรือขึ้น1ดาว2ดาว3ดาวอะไรเงี้ยก็กว่าอันที่มันใช้พลังงานเยอะที่สุดนะครับก็จะได้ของเยอะนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะส่วนพวกหินกีราตินานะครับไอเทมของมิวกรอกพวกแผ่นอาซีอุสต่างๆก็ต้องรอกิจกรรมมานะครับกิจกรรมที่เป็นถุงรางวัลต่างๆเนาะมันจะมีถุงรางวัลที่มาโผล่ตรงนี้แหละเราก็ลองส่องๆดูได้ว่าวันไหนสัปดาห์ไหนอะไรเงี้ยมันมีของพวกนี้มาให้ซื้อถ้าต้องการจะใช้ก็ซื้อไปใช้ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของเครื่องประดับตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันเพิ่มพลังให้กับโปเกมอนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพวกเครื่องประดับเนี่ยอาจจะพูดไม่ละเอียดสักเท่าไหร่เพราะว่าเคยมีคลิปที่ทำไปแล้วเดี๋ยวก็
ดูตรงด้านขวาบนแล้วกันนะครับตรงนั้นเนี่ยกดคลิกเข้าไปได้เลยตรงด้านขวาบนเนี่ยจะมีคลิปเกี่ยวกับสอนการทำเครื่องประดับอยู่แล้วว่าทำยังไงบ้างนะครับพวกเครื่องประดับเนี่ยจะมีให้ใส่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันใส่ส่วนที่เป็นสร้อยนะครับพวกสร้อยจะมีการสุ่มเพิ่ม ATK และ Special Attack บางอันนะครับบางอันในกรณีที่เป็นสร้อยสีส้มเนี่ยก็จะมีการสุ่มสปีดเจอด้วยเหมือนกันนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ลองสุ่มดูแล้วกันนะครับเสื้อนะครับเสื้อจะบวกพวก SC บวก Special Depth บวก Depthไม่แน่ใจว่าบวกสปีดด้วยไหมนะครับก็ไม่เคยดีพวกของขอบฟองเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถัดมาก็รองเท้านะครับสำคัญที่ต้องมีแล้วก็ต้องรีออฟให้เจอก็เป็นสปีดทุกช่องนะครับตรงนี้เองสำคัญที่สุดนะครับซึ่งไอเทมพวกนี้เนี่ยมันก็ได้จากการแข่งโปเกมอนนะครับแข่งโปเกมอนเข้ามาที่หน้าด่านฝึกนะครับเลือกตรงหมวดต่อสู้นะครับก็จะเป็นการแข่งโปเกมอนโลกตรงนี้เลยเวลาเรามาตีโปเกมอนโลกตรงนี้นะครับเวลาเราต่อสู้ชนะในแต่ละชุดนะครับสามารถเปิดกล่องตรงนี้ได้นะครับซึ่งในกล่องนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการสุ่มได้ไอเทมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรองเท้าพวกสร้อยพวกเสื้อนะครับสุ่มตั้งแต่1ดาวจะเรียกว่า1ดาวก็ไม่ถูกสุ่มตั้งแต่กรอบสีเทาจนถึงกรอบสีส้มนะครับผมแต่กรอบสีทองเนี่ยไม่ออกนะครับกรอบสีทองอาจจะต้องได้จากกิจกรรมหรือผสมขึ้นไปเองนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่เราชนะเทรนเนอร์เหล่านี้เนี่ยก็จะได้พวกเหรียญพวกนี้ด้วยนะครับเป็นเหรียญโปเกมอนนะครับสามารถเอามาแลกในร้านแลกตรงนี้ได้นะครับในร้านแลกตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้แลกพวกเครื่องประดับต่างๆในกรณีที่ยังไม่มีของใส่ก็มาแลกพวกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับจะสุ่มตั้งแต่สีขาวจนถึงสีส้มนะครับถ้าดวงดีก็จะได้พวกสีส้มก็ได้เหมือนกันนะครับมีแบ่งตามเลเวลนะครับยิ่งเลเวลสูงเนี่ยมันจะรีออปชันได้สูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นเลเวลต่ำเนี่ยก็จะรีออปชันได้ต่ำหน่อยตรงนี้เองเนี่ยก็แนะนำว่าซื้ออันระดับต่ำๆดีกว่าเพื่อเอามาเป็นทรัพยากรในการตีบุกเนาะประดับสีม่วงเองก็เหมือนกันนะครับมีให้แลกเหมือนกันราคาก็จะสูงขึ้นหน่อยแต่ตรงนี้ก็ไม่แนะนำให้แลกเท่าไหร่เนาะเพราะว่าผสมเองมันคุ้มกว่านะครับอย่างที่บอกไปพวกเครื่องประดับเนี่ยก็จะมีแบ่งแยกตั้งแต่ระดับสีสีเขียวนะครับสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนะครับสีส้มแล้วก็ไปจนถึงสีทองอย่างนี้เนาะไปจนถึงสีทองเนี่ยก็จะมีระดับเลเวลที่แตกต่างกันในส่วนระดับสีทองเนี่ยเลเวลส่วนใหญ่ก็จะเป็น95ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีแค่เซตเดียวที่เป็นเซตของ Supreme Pendle นะครับก็จะเป็นเซต Supreme นี่แหละที่สามารถใส่ได้ตั้งแต่เลเวล1มาให้แลกเฉพาะในกิจกรรมเท่านั้นนะครับใช้พวกฟักทองแลกเนาะถ้าใครจะแลกเราก็ใส่โอเคตั้งแต่แรกก็แลกไว้ได้นะครับแต่ส่วนตัวแนะนำว่าไม่ต้องแลกดีกว่าต้องเกลือนนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในระบบของการใส่เครื่องประดับเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มต่างๆให้ด้วยนะครับการอัปเกรดก็จะเป็นการตีบวกนะครับตีบวกประดับตีได้สูงสุดตามเลเวล ID หลักของเราณปัจจุบันนะครับถ้า ID หลักเราเต็ม50ก็ตีบวกได้สูงสุดถึง50นะครับถ้าตีถึง80ก็ตีบวกได้ถึง80นะครับตรงนี้เองเนี่ยการตีบวกก็จะทำให้ค่าสเตตัสพื้นฐานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มค่าสเตตัสพื้นฐาน 430% เนาะ 430% อย่างเช่นแบบเดิมทีเนี่ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยแต่ละช่องเนี่ยมันเพิ่มแค่ช่องละ 9% 10% อะไรอย่างนี้เนี่ยพอเรามาตีบวกเยอะๆมันก็จะบวกถึง 50% 40% อะไรอย่างนี้เลยนะครับผมยิ่งบวกเยอะก็ยิ่งเพิ่มเยอะเนาะส่วนที่2เกี่ยวกับการฝังนะครับการฝังพวกนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าหายากหินมันหายากมากๆนะครับพวกหินพวกหินป้องกันหินสปีดหรือหินโจมตีอะไรอย่างเงี้ยมันหาได้จากกิจกรรมเท่านั้นนะครับการหมุนกิจกรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่ปัจจุบันมีกิจกรรมนี้อยู่นะครับก็เป็นกิจกรรมสมบัติโชคดีนะครับหมุนได้หินต่างๆพวกนี้มานะครับสามารถเอาไปยัดตรงนั้นได้นะครับยัดในช่องตะกี้ที่เรากดให้ดูได้นะก็ไปในส่วนของอาวุธนะครับอัปเกรดเลือกเข้ามาหน้าฝังนะครับเลือกอาวุธที่เราจะฝังก็สามารถเอาหินพวกนี้เนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับกดติดเข้าไปอ่ะกดติดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับในกรณีที่เราไม่รอกิจกรรมเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้นะครับซื้อได้ตรงนี้เลยเนาะหินเลือก1มีขายในราคา400เพชรนะครับหินเลือก2ขายในราคา800เพชรหินเลือก5ขายในราคา6,400เพชรตรงนี้เองเนี่ยถามว่าถ้าจะ
ซื้อมาใส่เนี่ยคุ้มไหมคุ้มต้องบอกว่าคุ้มนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างพวกเป็นสปีดอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่ของที่จะหาได้ง่ายๆนะครับการเอาสปีดมาใส่เพิ่มเติม1เลเวลบวก12สปีดเนี่ยถือว่าบวกเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยจะดันสปีดค่อนข้างยากมากตรงนี้เองก็เป็นจุดนึงนะครับที่เราควรจะใส่เจมด้วยแต่ตอนนี้ที่ผมยังไม่ได้ซื้อรอกิจกรรมเหมือนเดิมนั่นแหละรอกิจกรรมก่อนนะครับโดยการซื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่การซื้อนะครับเพราะว่ามันมีการผสมด้วยอย่างเช่นถ้าเรามีหินเบลล์1อยู่แล้วก็จะผสมเป็นบวก1ที่เป็นระดับ2เนี่ยเราก็สามารถเอาหินที่เป็นระดับเหมือนกันเนี่ยอีกก้อนนึงมาทำการรวมได้นะครับเอามารวมเป็นระดับ2ได้พอเป็นระดับ2เนี่ยไอเทมพวกนี้เนี่ยระดับมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเนาะเพิ่มขึ้นอีกระดับถ้าเป็นเลเวล2ก็บวกเป็น26นะครับเป็นเลเวล3ก็บวก54ก็บวกทบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเท่าตัวเนาะ26เป็น54เนี่ยเป็น114นะครับเป็น234ก็บอกว่าสูงมากๆซึ่งการฝังตรงนี้เนี่ยจะทำได้เฉพาะของที่เป็นสีส้มขึ้นไปนะครับก็เป็นสีส้มอันนี้ขึ้นไปแล้วก็เป็นสีทองอย่างนี้นะครับโดยช่องจะเปิดจากการตีบวกนะครับตีบวกถึงระดับต่างๆก็จะเปิดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันบวกเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวจะลองกดให้ดูอันที่ยังไม่เคยตีบวกแล้วกันอย่างเช่นอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้เหมือนกับว่าหน้าบวก20น่าจะเปิดช่องแรกนะบวก30เปิดช่อง2นะครับ40 50 60 70 80 90ไปจนถึงบวก100นะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะถ้าสมมติว่าจะเอาหินมาใส่เพิ่มเติมมันจะไม่มีของให้ใส่เลยเนาะก็มีแค่สปีดช่องเดียวเดี๋ยวในอนาคตรอกิจกรรมใช้เพชรแล้วก็ได้ของดีๆมาผมก็อาจจะมาทำสปีดตรงนี้เพิ่มเติมด้วยถัดมาในเรื่องของการล้างนะครับการล้างเซติตัสตรงนี้ค่อนข้างสำคัญมากนะครับในการล้างเซติตัสเราก็ทำของดีๆเนี่ยที่ผมเคยทำคลิปเอาไว้ก็ดูตรงด้านขวาได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้จะมาบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยละกันซึ่งการล้างเซติตัสในช่องของไอเทมต่างๆเนี่ยมันจะมีรูปแบบการล้างได้ทั้งหมด2อย่างก็คือ1ใช้ไอเทมที่เป็นระดับเดียวกันเป็นวัตถุดิบในการล้างนะครับล้างโดยใช้ทองนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถล้างได้1ครั้งนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่คุ้มมากๆนะครับแนะนำว่าให้ล้างโดยการล้างระดับสูงโดยการใช้เพชรดีกว่านะครับล้างระดับสูงโดยการใช้เพชรมันจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่ามันจะไม่เสียของระดับทองไปด้วยนะครับในการล้างสเตตัสเมื่อล็อกแล้วเนี่ยช่องที่ล็อกก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะช่องที่ล็อกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งล็อกได้แค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับเลือกล็อกได้แค่ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นเวลาล้างซึ่งแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีสแต็กที่ต่างกันอย่างเช่นช่องแรกเนี่ยจะรีออกสปีดเท่านั้นนะครับช่องที่2จะรีออกสปีดนะครับเป็นหน่วย ATK เป็นหน่วยจะเรียกเป็นเลขแฟลกแล้วกันนะครับสเปเชียลแท็กเป็นเลขแฟลกช่องที่3มีโอกาสออกสปีดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับออก SP เป็นเลขแฟลกดีเฟนเลขแฟลกสเปเชียลเป็นเลขแฟลกนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายเนี่ยก็จะสุ่มออกตามนี้เลยนะครับอ่ะพลังโจมตี Special Attack Defense นะครับมีสปีดด้วยนะครับมี SP มี Defense ส่วนใหญ่รองเท้าเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นสปีดทุกช่องเลยนะครับช่องแรกเป็นสปีดช่องที่2เป็นสปีดช่องที่3เป็นสปีดแล้วก็ช่องที่4เป็นสปีดเหมือนกันแต่อันนี้ช่องที่4ที่ผมใส่เนี่ยมันเป็นเลเวลของไอเทมส่วนใส่ลดลงนะครับเพราะว่าตอนนั้นทำตั้งแต่เลเวล75นะครับพอทำตั้งแต่เลเวล75เนี่ยมันลดตรงนี้20เลเวลเนี่ยมันทำให้เราสามารถใส่ของเลเวลสูงได้นะครับใส่ของเลเวล95ในตอนที่เลเวล75ได้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เองเนี่ยมันได้จากของระดับส้มนะครับพอมันเปลี่ยนมาเป็นระดับสีทองแล้วเนี่ยมันบอกว่าคุณสมบัตินี้ถ้าเป็นการล้างแล้วเนี่ยจะไม่เจอคุณสมบัตินี้แล้วนะก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยโดยปกติคนที่เขาทำของทองกันเนี่ยช่องแรกที่ก็จะล็อกแล้วก็เป็นช่องเดียวที่จะล็อกก็จะเป็นช่องที่3นะครับเพราะว่าช่องที่3เนี่ยมันจะเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมรีให้เจอเป็นสปีดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ล็อกไว้นะครับเพราะว่าช่องหนึ่งเนี่ยคือยังไงมันก็เจอเป็นสปีดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเราไม่ต้องกังวลที่เหลือก็แค่หาช่อง2กับช่อง3ให้มันเป็นสปีดแค่นั้นก็พอเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการรีค่าเซตัสไอเทมนะครับถัดมาในเรื่องของการรวมการรวมเนี่ยก็จะเป็นการเอาไอเทมที่มีระดับต่ำรวมไปเป็นเลเวลระดับสูงขึ้นอย่างเช่นเอาสีขาวนะครับตั้งต้น1ชิ้นรวมกับสีขาวอีก4ชิ้นก็จะกลายเป็นไอเทมสีเขียวอะไรประมาณเนี้ยทำจากเขียวขึ้นสีฟ้าได้นะครับทำจากฟ้าขึ้นสีม่วงทำม่วงขึ้นส้มแล้วก็สุดท้ายก็ทำจากสีส้มขึ้นเป็นสีทองนะครับโด
ดยการสุ่มแต่ละครั้งก็จะเป็นการสุ่มไอเทมด้วยนะครับเราไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันจะออกเป็นเซตอะไรอย่างเช่นเราทำจากสีส้มขึ้นเป็นสีทองเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะออกเป็นเซต walking บางครั้งก็อาจจะออกเป็นเซตโอโหบางครั้งก็อาจจะออกเป็นเซตเดตี้หรือบางครั้งก็จะออกเป็นเซตซูปีเนี่ยเราไม่สามารถบังคับได้นะครับว่ามันจะออกเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราจะหาของชิ้นไหนแล้วก็เซตอะไรอยู่เนี่ยเราก็เลือกไอเทมนั้นๆได้อย่างเช่นต้องการหาสร้อยหาสร้อยเซตโอโหเราก็ใช้สร้อยเซตโอโหเนี่ยเป็นเซตหลักนะครับแล้วก็ไอเทมที่เป็นระดับพวกนี้เนี่ยเป็นตัวเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทำการสุ่มอันนี้ผมจะไม่สุ่มแล้วกันนะครับเพราะถ้ามันสุ่มแล้วมันออกสีทองขึ้นมาเนี่ยคือใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นถ้าเปิดออกเป็นเลเวล95ด้วยคือโคตรซวยเลยของจะใส่ไม่ได้เลยนะครับจะขอไม่รวมให้ดูละกันนะครับยิ่งรวมระดับที่สูงขึ้นเปอร์เซ็นต์การรวมก็จะลดลงนะครับ 40% โอกาสสำเร็จแต่เราสามารถใช้พวกยาทองคำพวกนี้เนี่ยหาได้จากร้านค้า VIP หรือกิจกรรมต่างๆที่มาให้แลกนะครับได้เหมือนกันนะครับจากสีม่วงสีม่วงขึ้นเป็นสีส้ม 50% นะครับก็จะใช้เป็นยาผสมนะครับมียาทั้งหมด2อย่างเนาะผสมจากม่วงขึ้นส้มแล้วก็ผสมจากส้มขึ้นทองนะครับใช้ยา2ตัวนี้เลยหาได้จากร้านค้า VIP กับกิจกรรมเหมือนกันส่วนการทำสีฟ้าขึ้นสีม่วงเนี่ยก็ใช้ยาตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าแนะนำว่าไม่ต้องใช้ดีกว่าเพราะเปอร์เซ็นต์มันเยอะถึง 80% ที่ยาของฟ้ามันหาง่ายครับมันเกิดจากกล่องก็ได้ของฟ้าขึ้นไปอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลเนาะถัดมาในเรื่องของการเข้ารอบการเข้ารอบทำได้เฉพาะไอเทมตั้งแต่สีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มเท่านั้นนะครับส่วนสีทองเข้ารอบไม่ได้นะครับซึ่งการเข้ารอบพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ไอเทมต่างๆนะครับอัพระดับขึ้นอย่างเช่นอันนี้เป็นไอเทมระดับเลเวล47นะครับถ้าเข้ารอบนะครับมันจะเป็นชุดผ้าคลุมที่เป็น2ขีดนะครับมีเลเวลที่สูงขึ้นเมื่อนำไปค่าสเตตัสแล้วเนี่ยมันจะได้ค่าเสถียรภาพที่สูงขึ้นแล้วก็ได้เซตเอฟเฟคที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับไอเทมที่ใช้ก็จะเป็นของพวกนี้เลยนะครับชิปอัปเกรดต่างๆนะครับสีฟ้าสีม่วงสีส้มซึ่งของพวกนี้เนี่ยได้จากนี่เลยประลองข้ามเซิร์ฟนะครับก็คือการแข่งโลกนั่นแหละหรือเปิดกล่องหรือในสุ่มในการร้านค้าปกติก็เจอเหมือนกันนะครับสีม่วงแล้วก็สีส้มที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นพวกพวกนี้เลยเวลาเราได้ไอเทมใหม่ๆที่เรายังไม่เคยได้เนี่ยก็จะมีการสะสมคอลเลกชันแล้วก็ได้รับของต่างๆนะครับก็มารับตรงนี้ได้แต่ก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นของที่เราต้องใช้งานบ่อยหรืออะไรขนาดนั้นนะครับตรงนี้จะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้เพราะไม่ได้บวกเอฟเฟกต์เพิ่มเติมอะไรนะครับผมก็ไม่ได้บวกเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเนี่ยว่าจะทำหรือไม่ทำในเรื่องของการรอใหม่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นระบบอะไรนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่แน่ใจแล้วก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นสิ่งนึงที่ผมมองว่ามันก็ไม่ต้องทำก็ได้ละมั้งคิดว่านะก็ข้ามไปละกันส่วนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ฝากบอกไว้ด้านล่างด้วยนะถัดมาเรื่องระบบริบบิ้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ยังอธิบายไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่มีริบบิ้นที่มาทำเลยนะครับแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยในส่วนของการหาริบบิ้นเนี่ยจะมีอยู่2จุดด้วยกันเนาะการหาริบบิ้นจะมี2จุดด้วยกันจุดแรกก็จะเป็นการลงทาวเวอร์ต่อสู้นะครับลงทาวเวอร์ต่อสู้ในระดับยากนะครับตรงนี้จะเปิดก็ต่อเมื่อเราลงระดับธรรมดาผ่านระดับ80แล้วชั้น80แล้วนะครับก็จะมาเปิดระดับท้าทายในการลงระดับท้าทายเนี่ยเวลาเราเปิดกล่องต่างๆเราก็มีโอกาสได้พวกกล่องพวกนี้มานะครับหีบริบบิ้นระดับต่ำหีบริบบิ้นระดับกลางหรือหีบริบบิ้นระดับสูงเองก็ตามนะครับก็จะมีตรงนี้เนี่ยในหน้ารับรางวัลมีไหมน่าจะไม่มีนะแต่ว่าเวลาสุ่มจากกล่องอะไรพวกนี้คือจะมีนะครับตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งนะครับซึ่งกล่องพวกนี้เนี่ยเปิดออกมาแล้วก็จะมีการสุ่มไอเทมสุ่มไอเทมตั้งแต่พวกดอกไม้ไฟดอกไม้ที่เอาไว้อัพของต่างๆของริบบิ้นนะครับแล้วก็โอกาสน้อยมากที่สุ่มเราจะได้ริบบิ้นนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็พยายามสุ่มมาหลายสิบกล่องแล้วไม่รู้ว่าถึง100กล่องแล้วหรือยังนะครับแต่ยังไม่เคยได้ริบบิ้นเลยสักชิ้นหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่จะได้ส่วนจุดที่2เนี่ยเราจะได้จากร้านค้ายูเนียนนะครับเดี๋ยวเข้าไปในยูเนียนก่อนละกันได้จากร้านค้ายูเนียนตรงนี้เลยนะครับอยู่ในร้านค้าของบ้านเลี้ยงนะก็จะใช้เป็นพวกเหรียญที่เราได้จากบ้านเลี้ยงนี่แหละก็จะมีสุ่มตั้งแต่พวกกล่องสีม่วงกล่องสีฟ้าหรือกล่องสีส้มเองก็ตามนะครับสีฟ้า500เหรียญนะครับสีม่วง 1,000 เหรียญสีส้มเนี่ย 2,000 เหรียญนะครับกล่องระดับสูงก็ไม่ได้แปลว่ามีโอกาสได้ริบบิ้นที่
เยอะขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ากล่องฟ้าก็ได้ริบบิ้นเขียวนะครับกล่องม่วงก็ได้ริบบิ้นสีฟ้าแล้วก็กล่องทองเนี่ยก็มีโอกาสได้พวกริบบิ้นสีม่วงอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ผมก็ยังเปิดไม่ได้หรอกผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะตรงนี้เองก็อาจจะต้องข้ามไปก่อนนะครับเกี่ยวกับระบบริบบิ้นก็บอกแค่จุดที่สามารถหาริบบิ้นได้ละกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมได้มาแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มเติมให้เนาะเกี่ยวกับเรื่องยีนนะครับยีนพวกนี้เนี่ยจะเปิดระบบตอนเลเวลเท่าไหร่อันนี้จำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเปิดระบบการต่อสู้เสาท้องฟ้าแล้วเนี่ยก็จะเปิดระบบตรงนี้ได้แล้วนะครับระบบเสาท้องฟ้าเนาะในหน้าระบบยีนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกจุดนึงที่เพิ่มสเตตัสให้กับโปเกมอนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เพิ่มเยอะมากนะครับก็เพิ่มพอๆกับการอัพพวกใบที่บวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเป็นระดับ2ดาวอยู่นะครับก็จะเห็นระดับ2ดาวเนี่ยก็จะบวกสเตตัสเลือด 2,000 นะครับ 2,400 ตบที่400นะครับดีเฟนส์150อะไรเงี้ยสเปเชียลดีเฟนส์400นะครับเนี่ยสปีด75หน่วยแล้วนี่ก็เป็นยีนทั้งหมดถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราอัพเต็มแล้วนะครับอัพเต็มยีนจูเนียร์จะได้เลือดประมาณนี้เลยนะสปีด175นะครับแล้วก็โบนัสคริติคอล 8% อัพยีนอำนาจยีนอำนาจก็จะเป็นอันที่2อันนี้อันตรงนี้เนาะแต่ละยีนเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในการเปิดด้วยนะครับอย่างเช่นการจะเปิดยีนอันแรกจะเปิดโปเกมอนที่ยังไม่เคยเปิดยีนก่อนละกันการจะเปิดยีนอันแรกได้เนี่ยก็ใช้เป็นตุ๊กตา40ตัวนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาทรายโบราณ40อันนอกจากนี้เงื่อนไขในการปลดเนี่ยโปเกมอนต้องมีสกิลนะครับสกิลลึกลับที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับสกิลลึกลับเป็นเลเวล4นะครับ2สกิลนะครับผมมีค่าหัวใจถึงเลเวล40นะครับแล้วก็ผ่านด่านเสาท้องฟ้าถึงเลเวล10หรือด่าน10แล้วนะครับถึงจะเปิดอันแรกได้อันที่2ก็จะเป็นการตีบวกโปเกมอนถึงบวก15นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติระดับ S 1อย่างก็จะเป็น ability ตรงนี้เดี๋ยวจะไปบอกเพิ่มเติมทีหลังเนาะ ability 1อย่างที่เป็นระดับ S นะครับผ่านด่านเสาท้องฟ้าด่าน50แล้วก็ปลดล็อกยีนจูเนียร์นะครับถึง3ดาวถึงจะเปิดอันที่2ได้ใช้เป็นนาฬิกาใส่60อันแล้วก็เป็นเครื่องรางโบราณอีก60อันนะครับผมตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ในการบวกเพิ่มเยอะมากอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญด้วยสุดท้ายก็เป็นยีนพัฒนานะครับก็โปเกมอนมีสกิลส้ม4สกิลนะครับผมมีเลเวลที่เป็นหัวใจนะครับเลเวล65ขึ้นไปเนาะผ่านเสาท้องฟ้าดัน100แล้วนะครับแล้วก็สกิลก่อนหน้านี้ปลดล็อกถึงเลเวล3ก็คือยีนอำนาจเนี่ยปลดล็อกเลเวล3จะเปิดยีนอันสุดท้ายได้เนาะได้ของก็เป็นสร้อยเครื่องรางนะครับ75อันแล้วก็เป็นกำไรโบราณอีก75อันนะครับในการเปิดซึ่งของในการเปิดแล้วก็ของในการอัพเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับของในการเปิดก็จะมีพวกตุ๊กตานะครับนาฬิกาทรายสร้อยแล้วก็มีกำไรนะครับซึ่งตุ๊กตาเนี่ยหายากมากต้องบอกว่าหายากมากในแต่ละวันเนี่ยได้แค่ 3-4 ตัวเท่านั้นที่ผมกวาดในแต่ละวันเนาะส่วนของที่ใช้อัพเนี่ยก็จะมีตัวหมวกนะครับหมวกอุปกรณ์นะครับ1อันเป็นขนนะครับขนจะมีตรงกลางสีเขียวนะครับผมแล้วก็มีพวกแผ่นดิสนะครับแผ่นดิสข้อมูลแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นขนที่เป็นสีม่วงนะครับก็จะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันในการเอามาอัพตรงนี้นะครับในการเพิ่มดาวเพิ่มได้สูงสุดนะครับยีนละ5ดาวเนาะไม่แน่ใจว่าถ้าอัพเกิน5ดาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นดาวแดงมั้ยเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยอัพถึงนะครับตรงนี้เองเนี่ยคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องบอกไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะอัพได้แค่5ดาวนั่นแหละซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสเต็กทั้งหมดนะครับยีนจูเนียร์อัพเต็มก็ได้ประมาณนี้ยีนอันที่2อัพเต็มนะครับได้สกิลเพิ่มเติมเมื่อเริ่มการต่อสู้สปีดบวก 20% นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับผม1ครั้งสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับบวกเลือดบวกโจมตีบวกสปีดนะครับสปีดเยอะมาก500หน่วยเลยบวก HP% บวกโดปรีนะครับแล้วก็ดาเมจที่ทำได้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้โปเกมอนเนี่ยเก่งขึ้นมากๆนะครับถัดมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสกิลระดับ S ที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งสกิลระดับ S เนี่ยมันก็จะอยู่ในหมวดของตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นผมจะเรียกว่าเป็น ability แล้วกันนะครับเป็น ability แล้วกันโดยปกติโปเกมอนเนี่ยจะเปิด ability เนี่ยแค่ช่องเดียวในช่วงแรกนะครับมี ability แค่ช่องเดียวนะครับในการรีเซ็ตนะครับถ้าจะเปิดช่องที่2เนี่ยก็ต้องหาวัตถุดิบเพิ่มเติมนะครับเปิดก็ต่อเมื่อเรามีเลเวล80แล้วก็ผ่านระดับเทพจนครบทุกด่านนะครับก็จะเปิดด่านระดับมาสเตอร์ขึ้นมาเก็บพวกสายดาวพวกชิปแล้วก็แคปซูลเนี่ยมาปลดล็อกตรงช่องที่2ได้นะครับส่วนช่องที่3เนี่ยจะเปิดได้ตอนเลเวล90เนาะช่อง3เปิดได้ตอนเลเวล90แล้วก็โปเกมอนเป็นระดับมาสเตอร์แล้วคิดว่าน่าจะเป็นระดับมาสเตอร์แล้วนะแล้วก็ใช้ของมาเปิด
ปลดล็อกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะยังไม่เคยทำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลารีเซ็ตเนี่ยจะรีทีละช่องนะครับอย่างเช่นการรีช่องแรกเนี่ยก็จะมีพวกสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับจะตรงนี้มีสกิลตั้งแต่ระดับ B ถึงระดับ S ในการสุ่มเนาะใครที่ต้องการสกิลระดับไหนก็เลือกสกิลอันนั้นแล้วก็เลือกให้เป็นระดับนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับโดยบัตรที่ใช้รีเนี่ยจะมีอยู่3แบบแบบแรกจะสุ่มระดับ C ถึงระดับ A นะครับแบบที่2จะสุ่มระดับ B ถึงระดับ S นะครับแบบที่3จะสุ่มระดับ A ถึงระดับ SS นะครับผมในส่วนของใบที่3เนี่ยแนะนำว่าเก็บไว้ดีเฉพาะโปเกมอนที่มีสกิลระดับ SS ก็พอเนาะถ้าไม่มีสกิลระดับ SS เนี่ยใช้แค่ระดับนี้ก็พอแล้วนะสกิลอันที่2ก็พอแล้วในหน้าที่2ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสกิลให้ดีขึ้นมาเพิ่มเติมใครชอบสกิลไหนตรงกับความต้องการของโปเกมอนตัวไหนๆเนี่ยก็เลือกสกิลนั้นได้เลยนะครับส่วนใบรีเนี่ยก็จะใช้แตกต่างกันไปซึ่งใบรีเนี่ยได้จากการซื้อจากกิจกรรมต่างๆนะครับหรือการฟาร์มด่านระดับมาสเตอร์ขึ้นไปก็จะมีการสุ่มใบที่ดีสกิลแบบนี้มาเหมือนกันนะครับก็สุ่ม C ถึง A นะครับ B ถึง S แล้วก็ A ถึง SS เหมือนกันเนาะสำหรับตรงนี้นะครับก็หายากกว่าใบปกตินิดนึงเพราะใบปกติเนี่ยฟาร์มพวกด่านได้วันกว่าล้างนู่นนี่นั่นก็ได้มาแล้วแต่ว่าพวกระดับโปร2หรือ ability ที่2เนี่ยก็ต้องฟาร์มออกอย่างเดียวเนาะต้องฟาร์มออกจากต้องฟาร์มออกจากด่านมาสเตอร์อย่างเดียวนะครับส่วนถัดมาพูดถึงนิสัยของโปเกมอนกันนิดนึงนะครับนิสัยของโปเกมอนเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือมีประเภทที่บวกสเต็กได้สเต็ก1แล้วก็มีการลบค่าสเตตัสได้สเตตัส1เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นยึดติดบวกพลังโจมตี 10% แต่ลบพลังโจมตีเวท 10% นะครับผมตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญในการเลือกนิสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นโปเกมอนบางตัวที่เราจะเล่นเนี่ยก็ควรเลือกนิสัยให้มันตรงกับมันนะครับส่วนรูปแบบที่2ที่เป็นนิสัยของโปเกมอนเนี่ยก็จะเป็นการไม่บวกไม่ลบอะไรเลยนะครับซึ่งโปเกมอนบางตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้นิสัยนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูให้ดีนะครับนิสัยการบวกแล้วก็ลบเนี่ยมันมีเยอะมากมีแบบ10 20หรือ30นิสัยเลยนะครับก็เลือกเอาแต่ด้วยหลักๆเนี่ยถ้าเป็นโปเกมอนที่ใช้ ATK เป็นหลักในการต่อสู้เขาก็จะเลือกใช้2อย่างก็คือเป็นเพิ่ม ATK 10% แล้วก็ลบ Special Attack 10% นะครับหรืออีกอันนึงก็คือการบวกสปีด 10% แล้วก็ลบ Special Attack 10% นะครับกลับกันหากเป็นโปเกมอนที่ใช้ Special Attack ก็จะใช้แบบตรงกันข้ามนะครับก็คือลบ ATK นั่นแหละแล้วก็ใช้เป็น Special Attack 10% หรือจะลบ Attack 10% แล้วก็บวกสปีด 10% ก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นตัวทอร์นาโดตัวนี้เนาะที่ขาดลบ Attack 10% บวกสปีด 10% นะครับส่วนตัวดาเมจผมก็เลือกใช้เป็นอันนี้แหละเพราะมันเป็นตัวดาเมจก็ควรจะใช้ดาเมจเป็นหลักเนาะแล้วก็อีกแบบนึงที่บอกไปว่ามันมีนิสัยที่ไม่บวกไม่ลบอะไรเลยเนี่ยก็เหมาะกับโปเกมอนบางตัวที่มีการใช้พลังโจมตี2สายนะครับอย่างพวกยูโนวาเป็นต้นนะครับยูโนวาต้องใช้ทั้งการโจมตีปกติแล้วก็พลังโจมตีเวทด้วยเพราะฉะนั้นตัวนั้นเนี่ยก็เลือกเป็นไม่บวกไม่ลบดีกว่าหรือโปเกมอนบางตัวที่เราเลือกมาเพื่อเอาไว้เขาเรียกว่าดึงดูดความสนใจโปเกมอนตัวอื่นให้มาโจมตีตัวมันเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นการลบสปีดนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้าเทิร์นช้าลงเพื่อที่จะทำให้มันเนี่ยแทงได้นานขึ้นนะครับแล้วก็เลือกเป็นว่าเราจะเอาเป็นการบวกพลังโจมตีหรือบวกเป็นพลังป้องกันเวทพลังป้องกันกายภาพอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันนะอย่างพวกกราดอนธรรมดานะครับหรือไคโอก้าธรรมดาเขาก็จะเลือกนิสัยนี้กันเพราะว่าสองตัวนี้หลักๆ ก็เอามาเพื่อเปิดบัฟนะครับเพื่อเปิดบัฟแล้วก็ทำให้มันเนี่ยยืนรับเท้าอีกฝ่ายได้นานที่สุดแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะเป็นคะแนนความพยายามนะครับซึ่งคะแนนความพยายามเนี่ยจะเปิดตอนเลเวล85นะครับคะแนนความพยายามตรงนี้เนี่ยจะบวกค่าสเตตัสให้กับโปเกมอนเยอะมากๆเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้ามาได้ตรงการฝึกนะครับเลือกตรงการเสริมการฝึกตรงนี้เลยซึ่งปกติเนี่ยโปเกมอนธรรมดาที่เพิ่งเปิดระบบแล้วก็ยังไม่ได้แบบครับคะแนนความพยายามเลยเนี่ยก็จะสภาพก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเนาะก็จะเป็นศูนย์ทุกช่องเลยนะครับจะเป็นศูนย์ทุกช่องเลยเวลาเรารีคะแนนความพยายามเนี่ยก็จะใช้ของทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญฝึกอบรมใช้5เหรียญต่อการรี1ครั้งนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นบัตรคะแนนความพยายามนะครับหากใช้บัตรนี้เนี่ยเวลาเรารีสเต็กความพยายามเนี่ยมันก็จะไม่มีการลบแต้มความพยายามเลยทำให้เวลาเรารีเนี่ยทำให้แบบคะแนนความพยายามเต็ม100แบบนี้ได้นะครับ
มื่อเรามีทุกช่องจนเต็มทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำลายขีดจำกัดได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะใช้เป็นพวกยาเสริมพลังนะครับ40ขวดเพื่อปลดล็อกจากแม็กซ์สูงสุด100แต้มเป็น300แต้มนะฮะตรงนี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างหายากนิดนึงแต่ว่ามันบวกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นเครื่องรักษาความพยายามกดเข้าไปตรงกลางเลยกดเข้าไปตรงกลางก็จะเจอมาระบบเครื่องรักษาความพยายามซึ่งไอเทมตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องรักษาที่เพิ่มค่าความพยายามต่างๆนะครับอย่างเช่นช่องแรกเพิ่มค่า HP ช่องที่2เพิ่มพลังโจมตีช่องที่3เพิ่ม Special Attack นะครับช่องที่4เพิ่ม Defense ช่องที่5เพิ่ม Special Depthต้องสุดท้ายเพิ่มเป็นสปีดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยแต่ละเครื่องก็มีค่าความพยายามที่เพิ่มขึ้นมาตามจำนวนที่บวกแล้วก็เป็นกรอบสีนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยค่อนข้างหายากนิดนึงในกรณีที่เป็นสีเขียวขึ้นไปนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะหาได้จากยูเนี่ยนเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงแล้วกันส่วนแต้มความพยายามหนึ่งแต้มเนี่ยเพิ่มอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสปีดปัจจุบันของโฟโฟนะครับสปีดปัจจุบันของโฟโฟจะอยู่ที่ 9,315 หน่วยนะครับถ้าเราถอดเครื่องความพยายามที่บวกสปีด25ออกไปโฟโฟสปีดจะเหลือเท่าไหร่โฟโฟจะเหลือสปีดอยู่แค่ 9,303 แต้มนะครับก็หายไป12แต้มนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่ามันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันบวกเป็นหน่วยหรือว่ามันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เองเนี่ยพอถอดไป25แต้มสปีดโคโคหายไป12แต้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงอื่นบ้างนะครับตรงแอตแทคแล้วกันแอตแทคตรงนี้เนี่ยโคโคจะมีอยู่ที่ 76,636 นะครับเดี๋ยวเราไปถอดแต้มความพยายามกันถอดตรงนี้มา25หน่วยเหมือนกันเนาะถอดแล้วก็จะเหลืออยู่ที่ 70,000 นะครับ558หายไป78แต้มนะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเพิ่มมาเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ไม่แน่ใจว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าแบบน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆแต่แต้มความพยายามมันทำได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็มันเพิ่มเยอะด้วยนะครับถึงมันจะบวกน้อยก็ไม่ได้แปลกนะครับมันถือว่าบวกน้อยกว่าการเพิ่มไปแม็กซ์อีเนาะสำหรับตรงนี้เมื่อเราพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยของทั้งหมดที่เราบอกไปตะกี้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเหรียญ นะครับเหรียญในการรีหรือบัตรพยายามนะครับหรือจะเป็นเครื่องรักษาความพยายามเนี่ยหาได้จากที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันที่แรกที่จะหาได้ก็จะเป็นในหน้าของผจญภัยนะครับเลือกมาในส่วนของป่าไม้เขียวชะอุ่มนะครับตรงนี้เนี่ยจะดอกพวกเหรียญฝึกนะครับบัตรพยายามแล้วก็ยาเสริมนะครับที่จะเอาไว้ปลดลิมิตของคะแนนพยายามนะครับตรงนี้เข้าได้1ครั้งต่อ1วันเข้าได้1ครั้งต่อ1วันนะครับเลือกได้แค่ทีมเดียวที่เราจะส่งโปเกมอนไปเพื่อต่อสู้นะครับเมื่อทำการต่อสู้แล้วเนี่ยระบบจะต่อสู้เองอัตโนมัติก็คือ AI บังคับให้เราเองนะครับค่อนข้างยากนิดนึงเดี๋ยวจะไปดูตรงนี้เดี๋ยวจะกรอให้แบบเร็วๆเลยกันเนาะอันนี้ก็จะจบแล้วนะครับเมื่อจบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นกล่องต่างๆที่เอามาสุ่มแล้วจะได้ของนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยจะได้กล่องละ1ชั้นนะครับเป็นธรรมดานะครับส่วนอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะได้5ชั้นต่อ1กล่องเนาะสุดท้ายก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องม่วงคิดว่าน่าจะได้10ชั้นต่อ1กล่องนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าเราเคยผ่านด้านไหนด้านหนึ่งเป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะได้พวกของพวกนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบัตรพยายามหรือว่าพวกเหรียญนะครับหรือว่าพวกทองต่างๆเนี่ยก็จะได้จากตรงนี้เลยนะครับสูงสุดมีกี่ชั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สูงสุดที่รับได้ก็อยู่ที่150ชั้นนะครับถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นยากมากๆเพราะว่าต้องใช้การจัดทีมที่ดีในระดับหนึ่งนะครับอาจจะต้องมีตัวซัพพอร์ตที่มาคอยซับเลือดให้เราด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไปได้ไม่ไกลอย่างที่เห็นตะกี้เลยเมื่อเราได้กล่องมาแล้วเนี่ยเราก็เปิดกล่องเลยนะครับกล่องพวกนี้ก็จะได้พวกเหรียญต่างๆที่บอกไว้นะพวกเหรียญพวกยาพวกบัตรต่างๆนะครับก็จะได้จากในนี้หมดเลยมีตั้งแต่ยาต่ำยาสูงนะครับหลังจากนั้นเราก็แค่เอาเหรียญที่ได้มาเนี่ย
ไปรีเซ็ตนะครับไปรีเซ็ตตรงการฝึกตรงนี้นะครับใช้ทีละ5เหรียญเนาะก็จะมีการบวกด้วยนะครับบางครั้งก็จะมีการลบด้วยเนาะในช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยมีเรื่องการลบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราอัพไปเรื่อยๆจนถึงจุดนึงเนี่ยก็จะมีการลบโผล่ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นบัตรพยายามเนี่ยในช่วงแรกอาจจะไม่ต้องใช้นะครับก็ไปใช้ช่วงหลังๆนี่เห็นมั้ย SP ลบไป3แต้มแล้วนะครับแต่ถ้ามันสแต็กที่ดีกว่าเราก็จะเลือกบันทึกก็ได้นะครับหรือจะไม่บันทึกก็ได้เนาะหลักๆก็เน้นไปตรงสปีดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยการโจมตีเนาะถ้าสปีดลบก็ไม่ต้องบันทึกนะครับโจมตีก็เลือกโจมตีให้ตรงสายแล้วกันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการทำคะแนนความพยายามตัวในจุดหนึ่งที่เราจะได้เครื่องพยายามมาก็ต้องเข้าไปที่ยูเนียนนะครับเข้ามาที่ยูเนียนเมื่อเว็บ85แล้วเนี่ยก็จะเปิดระบบทีมยูเนียนที่อยู่ตรงนี้เลยเนาะให้เราเข้ามาตรงทีมยูเนียนนะครับตรงนี้เนี่ยจะรีเซ็ตตอนเที่ยงของทุกวันนะครับเที่ยงของทุกวันก็จะเป็นการจัดทีมขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับบอสต่างๆนะครับเมื่อต่อสู้ชนะบอสแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลต่างๆก็จะเป็นเครื่องพยายามนะครับก็สุ่มได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบวก SP บวกโจมตีบวกดีเฟนซ์หรือบวกสปีดนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยถ้าทั้ง3คนในปาร์ตี้เนี่ยสู้จนครบ3ครั้งแล้วนะครับในแต่ละวันก็จะได้พวกลิฟต์ต่างๆนะครับเป็น data ตรงนี้เป็น data จริงแล้วก็เป็น data ธรรมดาด้วยนะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดเครื่องความพยายามนี่แหละอัปเกรดเครื่องความพยายามจากสีขาวเป็นสีเขียวจากสีเขียวเป็นสีฟ้าแล้วฟ้าขึ้นม่วงอะไรอย่างเงี้ยครับก็หาได้จากตรงนี้ซึ่งบอสเนี่ยต้องบอกว่ามันมีบอส3ประเภทด้วยกันอันนี้คือยังออกไม่ได้เนาะมันจะมีบอสอันแรกหากเราไม่มีโปเกมอนที่เป็นไชนี่เลยนะครับก็ลงได้แค่อันแรกถ้าเรามีโปเกมอนไชนี่นะครับก็จะลงบอสตัวที่2ได้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นบอสตัวที่3ที่เราต้องมีโปเกมอนที่เป็นมาสเตอร์ใน ID ก่อน1ตัวถึงจะลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆก็คิดว่าไอ้ร่างแฟลตร่างไชนี่เนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วก็ลงตัวที่2ไปเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อเราถึงเลเวล90แล้วก็ทําร่างมาสเตอร์ได้แล้วเนี่ยเราค่อยไปลงตัวที่3นะครับตอนนี้อาจจะอัพได้แค่เครื่องพยายามที่เป็นสีเขียวบวก1ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่มีทรัพยากรในการอัพเป็นบวก10สีเขียวแล้วก็ขึ้นเป็นสีม่วงแล้วก็ขึ้นเป็นสีฟ้าได้เพราะว่ายังลงด่านมาสเตอร์ไม่ได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องรออีกหน่อยเนาะสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเบอร์รี่นะครับซึ่งเบอร์รี่เนี่ยจะเปิดก็ต่อเมื่อเราตีบวกโปเกมอนบวก10ขึ้นไปนะครับตีบวก10จะเปิดตะกร้ากล่องช่องแรกนะครับตีบวก20เปิดช่อง2ได้นะครับตีบวก30เปิดช่องที่3ได้เมื่อตีบวก40ก็จะเปิดช่องที่4ได้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยช่องที่5ช่องที่6เนี่ยก็ต้องทำระดับพลังงานเพิ่มขึ้นอีกเป็นระดับ2ระดับ3ถึงจะเปิดได้เนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างทำยากนิดนึงนะครับในช่วงแรกเนี่ยให้เราอัพพวกนี้ไปก่อนนะครับอัพให้มันบาลานซ์กันก็ได้อย่างเช่นกล่องแรกเป็นเลเวล2ก็อัพกล่อง2เป็นเลเวล2อัพกล่อง3เป็นเลเวล2อะไรเงี้ยไล่อัพไปเรื่อยๆนะครับค่าแรกๆที่ควรอัพก็เป็นสปีดก่อนนะครับแล้วก็โจมตีตามสายตัวเองนะครับถัดมาก็เป็นค่าดีเฟนซ์ทั้ง2สายนะครับแล้วก็อัพทุกอย่างให้มันเป็นเลเวล2เท่ากันนะครับถึงอัพเป็นเลเวล3ได้เนาะซึ่งการอัพแต่ละกล่องเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นกล่องแรกก็จะมีเอฟเฟคเพิ่มเติมที่เราสามารถลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับ 2% ถ้าเป็นกล่องที่2เป็นของโอเว่นเนี่ยจะสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะครับ 2% แล้วก็กล่องที่3นะครับถ้าอัพทุกอย่างเพิ่มระดับเนี่ยก็จะเพิ่มแม็กเอสทีให้กับตัวละครที่เราอัพเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 3% นะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราจะเลือกอัพไปทีละอันเพื่อเอาเอฟเฟกต์เพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมแนะนำว่าอัพทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันเนี่ยดีที่สุดละอัพก็ไล่ขึ้นไปเลเวล2ก็เลเวล2ให้หมดนะครับเลเวล3ก็เลเวล3ให้หมดแต่อันนี้เนี่ยคือผมเพิ่งเปิดกล่องที่3มาก็เลยต้องเริ่มไล่ตรงนี้ใหม่อีกรอบนึงซึ่งของที่ใช้อัพเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวแป้งตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นสารละลายละกันซึ่งสารละลายเนี่ยจะมี2จุดที่เราจะได้นะครับซึ่งจุดแรกก็จะเป็นของกิลด์เนาะได้จากสิทธิ์กิลด์ประจำสัปดาห์นะครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็เลือกตรงอันดับของกิลด์ตรงนี้เนี่ยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยหัวหน้ากิลด์ต้องลงทะเบียนในการต่อสู้นะครับแล้วก็หัวหน้ากิลด์จะเป็นคนจัดการทุกอย่างเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นหัวหน้ากิลด์ก็ไม่ต้องมาสนใจก็ได้ถ้าหากกิลด์เราติดอันดับหรือคะแนนถึงที่เขากำหนดนะครับผมก็จะได้รับของรางวัลพวกนี้เลยอย่างเช่นตอนนี้กิลด์ผมเนี่ยก็จะได้อยู่ที่สัปดาห์ละ300เพชรนะครับได้เป็นหินสังเคราะห์นะครับ50ก้อนนะครับแล้วก็ได้เป็นแป้งนะครับหรือสารละลายเนี่ย160ขวดต่อ1สัปดาห์นะครับถือว่าได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็จะเป็นเหยื่อไส้เดือนที่เอาไว้ใช้จัดการในยูเนี่ยนะครับถัดมาจุดที่2ก็จะเป็นจุดที่อยู่ในยูเนี่ยนนะครับ
ในยูเนียนเนี่ยจะได้จากระบบตกปลายูเนียนนะครับซึ่งตกปลายูเนียนเนี่ยเมื่อเราตกปลาไปเรื่อยๆเราก็จะได้พวกปลาเขียวปลาฟ้าปลาม่วงแล้วก็ปลาส้มนะครับเอามาแลกตรงตลาดปลาได้นะครับในทุกวันเนี่ยแนะนำว่าควรมาแลกสารละลายนี้ด้วยนะครับใช้ปลา5ตัวเพื่อแลกสารละลาย5อันนะครับแต่ละวันแลกได้ทั้งหมด50อันนะครับซึ่งผมตรงนี้เนี่ยถ้ามีปลาเขียวก็เอามาแลกทั้งหมดเลยแลกตลอดเลยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นรายเดือนนะครับใน1เดือนเนี่ยเราก็สามารถแลกสารละลายเพิ่มเติมได้นะตรงนี้เองเนี่ยก็จะแลกก็ได้หรือไม่แลกก็ได้ซึ่งไอ้ตัวบ่อปลาเวอร์ชั่นจำกัดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันแลกได้มากกว่า1บ่อมั้ยนะถ้าแลกได้มากกว่า1บ่อต่อเดือนเนี่ยก็ควรจะแลกก่อนนะครับแลกบ่อตกปลาก่อนแล้วค่อยเอาปลาที่เหลือเนี่ยมาได้เป็นสารละลายนะครับเออก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสารละลายนะครับในส่วนของพวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยก็ยังอัพได้ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าการข้ามขีดจำกัดเป็นพวกดาวแดงดาวส้มหรือดาวต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่าสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องใช้อะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวยังไงค่อยมาอัปเดตในระบบตรงนี้อีกทีนึงเป็นคลิปแยกแล้วกันเนาะก็หลักๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับของที่หาจากการของนี่เอามาอัพนะครับหาได้จากตรงไหนบ้างก็มีเช่นแหละนี่ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับที่สามารถเพิ่มพลังให้กับโปเกมอนของเรานะครับมันจะมีอีกจุดนึงไหมที่เป็นเกี่ยวกับไอเทมลืมพูดไปใช่ไหมไอเทมนะครับตรงไอเทมพวกนี้เนี่ยสามารถใส่ไอเทมพวกนี้เพิ่มเติมได้เนาะเป็นถุงเครื่องเติบโตนะครับซึ่งถุงเครื่องเติบโตเนี่ยก็จะมีตั้งแต่บวก1ถึงบวก9เลยนะครับมีสีแตกต่างกันไปเยอะแยะมากมายนะครับมีสีแดงสีฟ้าสีส้มสีขาวสีเขียวอะไรเงี้ยคุณสมบัติต่างกันไปสีแดงบวกโอกาสคลิกสีฟ้าต้านทานคริติคอลนะครับสีส้มก็เพิ่มโอกาสคลิกนะครับสีขาวก็จะเป็นการเพิ่มโลกีแล้วก็สีเขียวเนี่ยป้องกันอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้แปลได้ค่อนข้างที่จะงงๆนิดนึงก็ผมก็บอกไม่ถูกว่ามันคือการป้องกันอะไรเนาะซึ่งกล่องพวกนี้เนี่ยจะได้จากกิจกรรมรายเดือนนะครับซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมาตรงท้าทายตรงนี้เลยหมู่เกาะท้าทายในแต่ละเดือนเนี่ยจะอยู่ตรงถ้ำป่านะครับมันจะวนมา3เดือนต่อ1ครั้งนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะรอนานนิดนึงนะครับ3เดือนต่อ1ครั้งจะเปิดกล่องท้าทายตรงนี้ได้เนาะซึ่งถ้ามาเนี่ยก็แนะนำว่าลงทุกวันวันละ3ครั้งนะครับจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นกล่องเอามาเพิ่มในอาวุธนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่เอาไว้อัพตีบวกตราของสกิลนะครับสุดท้ายก็จะเป็นส่วนภูเขาไฟที่จะเพิ่มเลเวลของสกิลนะครับคือเพิ่มเลเวลของสกิลที่เป็นระดับ4ขึ้นไปนะครับตีให้เป็นบวก1ถึงบวก10ได้ครับตรงนี้อย่างสกิลลึกลับอันนี้ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยอันนี้คือตีถึงบวก5แล้วนะครับก็สามารถตีได้เรื่อยๆโดยถ้าเป็นไอเทมที่มันเป็น4ดาวเนี่ยเราสามารถอัปเกรดขั้นสูงได้โดยเอาพวกหินพวกนี้แหละที่ได้จากหมูเกาะท้าทายเนี่ยมาอัพขั้นมันได้นะครับตีบวกไปเรื่อยๆนะครับ1ถึงบวก3นะครับใช้เป็นหินฟ้านะครับ3ถึง6ใช้เป็นหินม่วงนะครับแล้วก็7ถึง10เนี่ยก็ใช้เป็นหินสีส้มนะครับเวลาบวกไปก็จะเพิ่มเอฟเฟคเพิ่มเติมให้กับของต่างๆพวกนี้นั่นแหละก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้สกิลเราเพิ่มระดับขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวละครเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่ผมรู้แล้วนะครับที่จะสามารถเพิ่มพลังให้กับโปเกมอนได้ในจุดที่เลเวล85หรือ87ที่ผมสามารถเปิดระบบทั้งหมดได้แล้วก็สามารถทำได้นะตอนนี้เนาะถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในการเปิดเลเวล90 95หรือ100แล้วเนี่ยจะมาอัปเดตให้เพิ่มเติมละกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงในส่วนการอัพพลังในส่วนที่2ก็จะเป็นระบบการเลี้ยงดูเนาะแต่จะมาทำให้ในพาร์ทที่2เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยก็อัดคลิปมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับเกือบ2ชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าถ้าตัดคลิปในพาร์ทแรกออกไปเนี่ยจะเหลือกี่นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยรอดูทีนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับการอัพพลังจุดแรกก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ